สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณแม่คุณอาสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมเข้าไม่หยุดอ่ะว่ากันไปแน่สวัสดีพี่ท่านนะครับอ่ะอยากชมรายการนะครับพี่มาเลยอยากดูรายการหยิบให้ดูเลยนะครับวันนี้ อุตโมนี่อุตโมนวะกไลทองโคตรกรรมการนะครับนวะกไลทองนี่เท่าไหร่ครับอาจารย์นวะอุตโมกไลทองตรงนี้200,000 บาทนะจ๊ะวันนี้จัดตะของหายากนะซื้อมาเป็นเล้าเลยซื้อมาเป็นคอกเลยโอ้นะสวัสดีครับพี่วุฒิครับขอแสดงความเสียใจกับพี่วุฒิด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจกับพี่วุฒิด้วยนะนะครับFC นะครับพี่ๆน้องๆเรานะอยู่กับแบบครอบครัวนะครับก็ร่วมกันแสดงความเสียใจนะครับกับพี่ประทีปด้วยนะครับวันนี้พี่ประทีปนะครับต้องสูญเสียนะครับมันดานะครับพี่ประทีปปิดแล้วนะครับอุตโมโอเคนะครับวันนี้พี่ประทีปต้องสูญเสียสูญเสียมันดานะครับคุณแม่ครับอันเป็นที่รักยิ่งของพี่ประทีปนะครับก็รบกวนพี่น้องนะถ้าอยู่เป็นครอบครัวนะครับก็ร่วมกันแสดงความเสียใจกับพี่ประทีปด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจจริงครับพี่ครับอุตโมพิธีจบแล้วขอแสดงความเสียใจพิธีกันหน่อยนะพี่นะเราอยู่แบบครอบครัวนะครับร่วมกันแสดงความเสียใจเนาะนะครับเราจะร่วมกันนะครับแสดงความเสียใจนะไว้อะไรกันสัก1นาทีนะครับพี่ประทีปนะงั้นผมขออนุญาตยังไม่อ่านคอมเมนต์นะครับผม1นาทีครับพี่นะครับแล้วก็ร่วมแสดงความเสียใจกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะมาว่างานของเรากันต่อนะครับอ่ะ
ขอกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมทั้งผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับต่อพี่ประเทศที่สูญเสียมารดานะครับไว้วัดหนองจบกในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับใครอยู่ใกล้ก็กราบเรียนเชิญผมเรียนเชิญแทนเจ้าภาพเลยนะถือว่าเราเพื่อนกันพี่น้องกันนะครับคนรักๆคนชอบๆกันนะครับยังไงถ้า มีเวลาก็เชิญนะครับตลีดผมน่าจะถึงพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะโทรคุยพี่ประเทศนะครับเผาวันไหนผมคิดว่าผมไปนะโคราชแค่ปักซอยพี่นะขอบคุณมากประกาศขอบคุณมากเสมาเงินลงยาสีเดียวเท่าไหร่เสมาลงยาสีเดียวอันนี้เหรออันนี้เอาได้เสียง่ายๆเลยอันนี้หย่อนนิดนึงเอา 4,800 คำว่าหย่อนเนี่ยยาเต็มนะแต่สภาพหย่อนนิดนึงนะครับ 4,800 นะครับเพราะตอนนี้ทะลุ 500,000 หมดแล้วนะครับไอ้พวกเหรียญไปเปื้อนนี่ตกใจเลยนะมีโค้ดเลข3ก็มีนะนี่ๆๆโค้ดเลข3เห็นป่ะเออนี่ยังไม่มีตลาดเพราะเพิ่งซื้อนะครับอันนี้อะไรวะเนี่ยผมมีตลาดอันเพิ่งได้เหมือนกันนะครับเราเล่นพากันด้วยความสนุกสนานทุกคนในที่นี้นะครับ FC แฟนคลับเหมือนพี่เหมือนน้องมีบุญบอกบุญนะครับมีเรื่องเสียอกเสียใจอะไรเราก็ถึงกันหมดนะครับถึงกันหมดนี่ทีเด็ดเลยนะนี่99เหรียญนะครับหนึ่งในตองอูเหมือนกัน99เหรียญทองคำ6ไอ้ทองคำ9เหรียญเงิน99ทองแดงไม่ทราบต้องเช็คประวัติหน่อยนะครับพี่ภูกำแพงสวัสดีครับพี่ชัชวาลเสมาเนื้อเงินครับผมเอา4,800ละอ่ะนะขายไปสักอันเพราะมีเงินใหม่อีกอันนึงแล้วตลาดเพชรครับคุณวงศกรสวัสดีครับเฮียยุทธภูเก็ตสวัสดีครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปแชร์ก็จะกระจายไปเลย ตอตุสินหนังสวัสดีจ้านะครับซื้อเยอะมากหลวงพุทิมนี่ผมซื้อแบบน่ากลัวนะครับวันนี้ก็ยกกล่องมาเลยมีพี่สุขพิเศษก็สาวมาหมดผมจะได้เปรียบเขาตรงนี้ว่าอย่างเสมาเนี่ยพูดตรงๆพูดไม่อายนะเหรียญไม่เปื่อยในเสื้อละแสนหน้าแต่มันมีหลังสลาติดมามีหลังเลข3ติดมาเนี่ยเรารอดแต่ปกติธรรมดาก็แพงไปหน่อยไม่ว่ากันคุณอ้ําไม่คุณอันสวัสดีครับคุณธนาวุฒิสวัสดีครับธนาวัฒน์นะครับคุณนกรสวัสดีจ้าเนี่ยโอ้โหหลวงปู่หอมอย่างนี้แพงนะจ๊ะเป็นแสนนะจ๊ะอย่ารอเล่นไปวันดีเสียแชมป์วันดีจ้านะครับแม็กสร้างบารมี19ไม่น่าจะเหลือนะเพื่อนเลิฟหมดว่ะหมดแล้วเพื่อนไม่มีบารมี19เราไม่มีนะหมดแล้วไปแล้วเนาะอันนี้หายากนะนมัสการครับท่านพระครูอรุณกิจโกศลนะครับคุณปอนะครับสวัสดีครับคุณธนพลสวัสดีครับเฮลิกิ้งสวัสดีครับเสมาเงิน3สีเงิน3สีอันตลับเพชรนี่ 650,000 อันตลับทองนี่ 600,000 ครับนะครับเร็ววะ25ศตวรรษองค์ละ 3,000 สวยทุกองค์เลยหยาดฟ้ามาตุลีกราบสวัสดีครับเฮียสิงโตสิงโตทองเย็นจัดประหยัดตังค์นะครับ คุณณัฐพลสวัสดีครับลูกสะกดเป็นแร่บางไผ่นะจ๊ะแพงนิดหนึ่ง 200,000 กว่านะครับบางไผ่นี่ครับเป็นแร่บางไผ่นะจ๊ะหายากตะโกนนี่มีน้อยลูกอมเท่าไหร่โตฮะลูกอมเลี่ยมทองเท่าไหร่ 25,000 พอ 25,000 นะครับโอเค 25,000 นะครับวงเชื่อมกระไหลทอง 200,000 ครับพวกนี้น้อยนะครับน้อยจัดนะครับน้อยจัดอันนี้พอขีดนี่พอขีดนะครับพอขีดจริงๆผมได้คู่นะอีกอันนึงไม่พอขีดแต่ตอกโค้ดผมเก็บอันนั้นขึ้นไว้นะครับขายพอขีดไปก่อนนะครับคุณน้องสวัสดีจ้าคุณบอลสวัสดีครับเฮียฮอสวัสดีครับเฮียซันเสด็จเตี้ยสุดๆใช่เมื่อวานนี้ซื้อถึงนู่นเลยระยองโอ้ซื้อในถิ่นด้วยซื้อแกลงเลยเนี่ย นัดเจอเขาที่แกลงใช่ป่ะใช่
โรบินสันหรือโลตัสวะโลตัสโลตัสแกงเนาะทำให้เรารู้ว่าอ้าวสิงห์หอมแพงนี่วะทำให้เราหูตาสว่างเลยสิงห์หอมแพงว่าทำไมเพชรเราปิดดีจังวะวันปิดอันนี้อันหนึ่งลงยาเหรียญหนึ่งเนี่ยคู่เนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้มีพวกเขามานี่โอ้โหเรียงมันตับซื้อไปซื้อจนพูดไม่อายเลยนะซื้อจนหมดตังค์อ่ะวันผมมีเงินประมาณ3ล้านนะครับแต่วันนี้ถึง 30,000 มั้ยเฮ้ยถึงเลยแล้วเว้ยถึงแล้วหรอแม็กถามว่าปากน้ำประเสริฐเท่าไหร่ครับวันนี้มี 40,000 กว่าเว้ยฮ่าๆๆปากน้ำประเสริฐ 200,000 ครับน้องแม็ก1ใน99เหรียญประเทศไทยนะจ๊ะใช่ครับเงินหายากมากโอ้ครับขอบคุณครับเจ้าสัวเมืองแกงโอ้ขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับคนนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยสุดยอดจริงเราเล่นปูทิมก็ด้วยกันเนาะเฮียเนาะมามีแคทสวัสดีจ้าคุณอะไรเนี่ยอะไรภูมิเรื่องอะไรสวัสดีครับพี่บีคลองเยสร้อยเอาคลองเยสร้อยกับแถวระยองจันเนี่ยน้องเจ๊กสร้อยหรือคลองเยสร้อยเขาเรียกมาโชว์กันนะครับคุณนัทพิสุทธิ์สวัสดีครับเอาเหอะสิ้นปีเนี่ยคุณแตะไม่ได้แล้วกันสามสีกับพวกตระกูลอะไรต่างทางของลูกทิมเนี่ยนะรวมทั้งพระเจ้าตากด้วยพากันไป พระเจ้าตากผมเนี่ยไม่ร้อยก็ใกล้เคียงแล้วครับหายใจลดต้นคอละพี่โซ่ลมศักดิ์สวัสดีครับพี่ป้อมสกลนครสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันโอ้โหเสร็จป้อมนี่ก็หนึ่งแท้สองสวยนี่เขาเลยนะซื้อขายก็มีแบ่งปันมีแบ่งให้ผมมาหลายเหรียญเหมือนกันนะครับคนชอบกันรักกันสู้ตายมีต่อโค้ดก็พิเศษนะครับผมมีเหรียญหนึ่งต่อโค้ดเป็นบล็อกทองคำมั้งไม่ใช่พอขีดอ่ะวันนี้บอกตรงๆถ้าเงินไม่หมดแม่งผมยกแม่งทั้งเล้าเลยเงินหมดเฮียมันแสนจะเศร้าหมดตังค์คุณทศพลสวัสดีครับคุณเอกมงคลสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์วงปามุขสวัสดีครับหลวงพ่อทิมเป็นเหรียญแปลกครับไม่ต่อโค้ดแพงตอกมากโค้ดก็แพงเป็นซะอย่างนั้นนะครับตระกูลเสมาเขาเนี่ยวันนี้ซื้อมานี่ถ้าเจ้าของมันรู้ตัวคงเคืองผมอะเนาะหลอกซื้อเลข3มันนานข้างหน้าเห็นเป็นอุกอะมันรอ150,000ผมว่าเอาสิวะพี่ก็ไอ้จ๋าเลข3เมื่อกูซื้อก่อนสนุกกันไปสวัสดีครับคุณภูพัฒน์สวัสดีครับอยู่ที่ผมก็เหรียญนึงครับพระเจ้าตากไม่สวยก็เอามาที่คืนได้แล้วนี่ชั่วโมงเนี่ยมาซื้อไป 25,000 มั้งคืนมาดินะตอนนั้นยังไม่อยากได้ตอนนี้อยากได้แล้ว คุณทวีศักดิ์สวัสดีครับคุณสมเกียรติสวัสดีครับคุณบูมนะครับชมคุณแผนนะครับจัดให้คุณแผนนี่สบายตาที่สุดเลยซื้อแล้วไม่ต้องกินยาทันใจเลยอันนี้บอกกันตรงๆเลยผมเอาจากป้อมสกลนครมานะครับประกันเลย2ชั้นนะครับประกันชั้น1กับประกันครอบจักรวาลไปอีกรอบโอกาสที่คุณจะเจอแท้ๆมันยากนะครับบอกก่อนนะคุณแผนเนี่ยเป็นพระที่หายากสุดของปูทิมนะครับบอกไว้ก่อนคุณเจอเหรียญเจริญพร10เหรียญคุณไม่เจอคุณแผนทั้งองค์เลยที่แท้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเรื่องแพงอย่าไปกลัวพระแพงนะครับเพราะผมแรงด้วยความรับผิดชอบคุณกลัวพระเก้ไว้เท่านั้นพระเยอะอย่าไปกลัวพระแพงอย่าไปกลัวให้กลัวพระเก้อย่างเดียวนะครับเก้เงินหายแพงเงินอยู่นะครับเยอะรวยแน่นอนถ้ามีเยอะรวยเลยเชื่อผมดินะครับผมเป็นคนซื้อพระไม่กลัวเยอะเยอะดีขี้เกียจไปหาหลายที่ได้ไม่ต้องเดินด้วยเจอที่เดียวจบ ที่เดียวเรื่องกาสวัสดีครับพิจนายศไกรตอนนี้มีเงินเข้าบัญชีผมแล้วนะเดี๋ยวเตรียมไว้ให้วันนี้ยังโอนให้ไม่ได้เพราะหมดตังค์ไม่ละครับเกี่ยวกับท่านซื้อด้วยท่านเจ้าสัวมังแกงซื้อบุทิมแพงซื้อสวยๆนี่สู้ตายเท่าที่รู้มานะบอกพระโชว์มาแต่ละดอกนี่น้ำลายไหลผมเนี่ยเล่นตามภาษาพ่อค้าแพงตามแพงถูกทำถูกผมได้ถูกหวงขายถูกได้แพงหวงขายแพงคืออัตราส่วนของผมจะอยู่ในเลท 5% 10% ของกำไรเมื่อผมซื้อมา 800,000 850,000 ผมก็ขายซื้อมา 10,000 12,000 ผมก็ขายบางที 9,000 ขาดทุน 1,000 ผมก็ขายเพราะผมถือว่าผมได้ตัวใหญ่มาจ่ายตัวเล็กไม่เป็นไร
บางทีผมซื้อสมเด็จ12ล้านขายไป15ล้านที่เหลือขาดทุนละ 300,000 ยังไม่แจ้งหรอกแต่มันได้มิตรภาพได้ FC แฟนคลับนึกว่าเป็นงบโฆษณาไปแล้วกันนะครับเวลาผมเดินซื้อเนี่ยผมซื้อยังกระเสียแต่ผมขายยังกระโจนเวลาผมซื้อนี่ราคาผมไม่ค่อยต่อปั๊บๆๆจ่ายเวลาขายเขาต่อรองมาอะไรมาผมเบาได้ผมเบาขาดได้ผมขาดแต่บางตัวผมก็มีบวกนะครับผมเล่นหักแล้วคงเหลือรวม 20,000 ได้ไหมสจปุ้มต่อมาต้องให้ดิต้องให้พี่ปุ้มเราพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับเราหลายบ้านหลายเมืองหลายที่หลายทางแต่ความรักกันมันเหมือนพี่น้องถูกได้แพงได้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับไอ้ที่บอกว่ารวยน่ะที่มีมันเศษตังค์เขาไอ้ที่บอกว่าจนน่ะผมก็รวยกว่าแม่ค้าหาบถั่วกับคนขับแท็กซี่ก็แล้วกันนะครับผมเคยคุยละคนขับแท็กซี่บอกวันนี้วิ่งทั้งวันเลยได้400เฮียผมมีในกระเป๋าตั้ง 40,000 ผมรวยกว่าเขาแน่เลี้ยวรถจะกลับบ้านเจอแม่ค้าหาบถั่วมาถามถั่วต้องก็จ่ายได้เท่าไหร่400แล้วยายขายตั้งแต่กี่โมงขายตั้งแต่ 6:00 นเช้าไอ้หนูแล้วถึงบ้านกี่โมง 4:00 นมันจะกำไรเท่าไหร่วะน่ะกูมีในตัวอยู่ 8,000 โอ้โหวันนี้กูรวยกว่ามึงเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเราคุยกันสนุกสนานไปสจอบเรียบร้อยมีหลายคนนะบางทีเล่นนะผมเมาที่หมายเลยคุณฟังดูนะเขาส่งภาพมาแม่ป่วยเมียเจ็บอะไรเงี้ยขอผม 5,000 รวยน้องเอาไป 3,000 แล้วกันวะนะพี่ยังไม่มีรายได้อะไรเลยก็โอนเงินไปให้หายไปประมาณ10วันโทรมาแกอาจารย์อาจารย์ยังไม่ให้ผมอีก 2,000 ได้ค่าอะไรวะก็วันนั้นผมขออาจารย์ไม่ 5,000 อาจารย์ให้มาแค่ 3,000 น่ะอีก 2,000 อาจารย์ยังไม่ให้ผมอ่ะแล้วโทรเช้าโทรเย็นโทรบ่ายโทรสายไอ้แม่ตกลงนี่กูเป็นหนี้มึงบอกว่าก็มานั่งคิดเออแปลกเว้ยสมัยก่อนจะไปยืมเงินใครต้องไปหาเขาต้องอธิบายเขาฟังนะว่ายืมไปทำอะไรเป็นยังไงเออเดี๋ยวนี้แปลกมึงจะยืมกูก็ส่งเบอร์บัญชีกูโอนมันบางทีก็ไม่ช่วยก็เหมือนใจดำเนี่ยช่วยไปก็ไม่จบเว้ยงงชิบหายเลยตกลงยังไงกันแน่วะเนี่ยบอกนับกระแสนะถ้าใครรู้แม็กดูหน่อยเออใช่ปะแปลกๆดีเหมือนกันนะคนเราสนุกดีพี่โต้งอ่อนนุชสวัสดีครับคุณเบิร์ดสวัสดีครับคุณชัยบอกขอ 2,000 บางทีไม่เข้าใจชีวิตตัวเองกันคุณพันเดชสวัสดีครับคุณสิทธิกรสวัสดีครับมันก็มีแปลกๆนะคนเราไอ้เดือดร้อนจริงก็น่าสงสารไอ้เจ้าเล่ห์แสนงอนนี่แม่งก็เยอะนะครับทีหลังจะได้จำไว้ไปกู้เขา5ล้านเขาให้มา2ล้านบอกเฮียครั้งอีก3ล้านนะเฮียว่างอย่างนี้แหละคุณน้ำชาสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยชิคเก้นหรืออะไรคุณกวีวัฒน์สวัสดีครับพี่สมชายดาวประเสริฐสวัสดีครับกระถิ่นวันที่5เจอกันครับป๋าจัดเลยนะครับต้องเจอกันอยู่แล้ววันนี้ผมซื้อไอ้ควายเล็กองค์หนึ่งแพงมาก 150,000 ต้องซื้อพระหลวงพ่อเรารักมากเดี๋ยวไปทำตลับเสร็จโชว์ให้ดูฮ่าฮ่าคุณหนุ่ยคุณชายแมวเงาสวัสดีครับคุณสวนพนารินสวัสดีครับนโมตัสสะสวัสดีครับสีเดียวอันนี้สีเดียวยาเต็มยาอ่อนนะครับมันจะมียานี่ออก2โทนโทนอ่อนกับโทนเข้มโทนเข้มนี่เกิดจากการบดยา ไม่ละเอียดเมื่อบดยาไม่ละเอียดต้องใช้ไฟแรงไฟแรงนะครับทำให้ยาเนี่ยออกสีเข้มถ้าไฟอ่อนจะออกสีอ่อนนะสีนวลๆอ่อนๆ อย่างนี้นะครับนะครับเนี่ยตอนนี้คือยาที่บดละเอียดยิ่งละเอียดจัดเหมือนแป้งเลยเนี่ยเนี่ยจะเป็นสไตล์นี้นะครับยาเนี่ยจริงๆแล้วทำจากทรายนะครับทำจากทรายมีอายุเป็นพันปีนะครับยาเนี่ยจำไว้นะสีเก่ากับสีใหม่จริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันเลยยาใหม่ยาเก่าเนี่ยคือสีเดียวกันมันอยู่ที่เบอร์นะครับสมมติว่าเบอร์7อ่ะสีเหลืองเบอร์7คุณจะใช้เบอร์8มาลงไม่ได้คุณจะใช้เบอร์6มาลงไม่ได้ต้องลงเบอร์7เท่านั้นสมมตินะยาเนี่ยในอดีตเนี่ยมันเป็นยาที่สั่งจากจีนสมัยก่อนในห้างซัมซุงดิงเขาสั่งจากจีนนะครับตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานเขาไม่สืบทอดเป็นยาใหม่ปัจจุบันก็สั่งจากเยอรมันเพราะนั้นโทนสีมันจะต่างกันอย่างสีแดงเขาจะมีเบอร์13เบอร์51อันเนี้ยและยาจะมี2โซนยาขุ่นยาใส
ยาขุ่นเนี่ยลงทองแดงยาใสลงเงินลงทองคำนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์หลวงปู่ทิมเนี่ยมันก็จะมีเบอร์ของมันซึ่งปัจจุบันเนี่ยสีเหลืองตัวนี้ไม่มีขายสีฟ้าไม่มีขายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำว่ายาใหม่หมายถึงว่าเอายามาลงใหม่แต่มันไม่ถูกสีแหละแต่ถ้ายาของเก่าเนี่ยแต่มันเหมือนใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยเก่าแต่เหมือนใหม่เพราะอะไรเพราะยาเนี่ยมันเป็นทรายมันอยู่ได้เป็นพันปีจะยังไงก็สีแค่นี้ไอ้ที่มันมอมแมมเพราะผ้ามันเขอะขาดถ้าผ้ามันสะอาดมันจะใสแบบนี้เลยเนี่ยครับมันจะใสแบบนี้เลยใสเย็นพื้นเลยเนี่ยนี่คือยาร้อนนะครับยาร้อนคำว่ายาร้อนคือยาที่บดละเอียดแล้วเอามาโรยลงบนตัวเหรียญแล้วใช้ไฟเป่าให้มันละลายเขาเรียกยาร้อนถ้ายาเย็นเนี่ยเขาใช้ผสมเมาแล้วก็แต้มเมาเหมือนยาทาเล็บอย่างเงี้ยยาคลิกเนี่ยแต้มมาแต่พวกเนี่ยมันจะหลุดร่อนง่ายนะครับมันจะไม่คงทนถาวรเหมือนยาลงไฟยาร้อนยาร้อนเนี่ยมันจะแตกเสียหายก็ต้องกระทบเพราะนั้นตัวนี้หน่อยกระเทาะได้แต่มันจะไม่หลุดออกมาทั้งหมดนะครับมันจะมีแหว่งๆโวโวแต่ถ้าเป็นยาเย็นเนี่ยโดนแดดร้อนๆเปรี้ยงๆก็ร่อนออกไปหมดเหมือนกันนะครับเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจกับยาดิว่าโอ๊ยพี่ทำไมยาสีใหม่ไอ้ยาสีใหม่เพราะมันเหรียญสะอาดไอ้ยาสีมอมแมมคือเหรียญสกปรกจำไว้นะครับเพราะยาเนี่ยคุณจะลงเมื่อ100ปีกับลงเมื่อวานก็สีเดียวก็สีเหมือนกันเหมือนเดิมใหม่เหมือนกันนะครับเหมือนแก้วอ่ะแก้วทำมาจากทรายแก้ว100ปีกับแก้วเมื่อวานก็แก้วสีเดียวกันนะครับมันจะใสเหมือนกันกระจกเหมือนกันกระจก100ปีกระจกวันนี้ก็ใสเหมือนกันนะครับมันต้องทำความเข้าใจก่อนเดี๋ยวจะไปงงคุณลักกี้สวัสดีครับคุณอุทิศสวัสดีครับคุณสุวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เปิดโรงเท่าไหร่ก็น่าจะเดือนหน้าครับเดือนนี้เป็นช่วงฤดูบอลของเจ้านายผมต้องไปทุกแมตช์ว่างั้นเด้อชมคุณนะขันสองเลยครับจัดไปครับเดือนหน้าขันสองดูยาไงวะขามืออ๋อนี่เหรอนี่ร่างขันสองเหรอคล้ายกันมากนะเนี่ยจริงใช้แทนกันได้ร่างขันสองอันนี้จริงๆก็เป็นกรมหลวงปัดแสนะปี11ใช่ป่ะปี11จริงๆก่อนนะแต่ว่าเรื่องว่าพิธีคงไม่เวอร์วังอลังการเท่า12อ่ะก็เลยไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ปูทิมปลูกเสกเหมือนกันนี่เขาว่าทีมปูโต๊ะเพราะคงวังสะพานรถเออครบสูตรเลยไม่รุ่นนี้เขามีสร้างเหรียญสามเหลี่ยมเยอะไงอ๋อแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นเหรียญเสมามีรุ่นแรกรุ่นเดียวปี12ไงพิสาโรจน์สวัสดีครับคุณอมรินทร์สวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยขอความรู้หน่อยครับจาเสมาบุทิมโค้ดเม็ดงามมีในระบบเปล่าครับมีแน่นอนโค้ดเม็ดงามมีล้านเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผมน่าจะมีอยู่ด้วยแต่โค้ดเม็ดงามเนี่ยมันจะน้อยไม่ค่อยจะเจอส่วนใหญ่จะอยู่กับหลายโค้ดไอ้โค้ดเม็ดงามโดดๆไม่ค่อยอยู่มันจะเป็น2โค้ด3โค้ดอะไรอย่างนั้นถึงจะมีเม็ดงามถ้าเหรียญโดดๆแน่ๆมีนะครับมีนะครับเห็นไหมครับเม็ดงาไหมครับเนี่ยเม็ดงานี่เป็นโค้ดเดียวกับลงยานะครับเม็ดงาตัวนะตัวอูนะครับเหรียญ3โค้ดโค้ดของเสมาทองแดงเนี่ยจะมีเม็ดงามีอีเอ้ยอีไม่ค่อยเจอนะเม็ดงามีเลข3มีสารามีนะมีอู5ตัวที่แน่ๆ5ตัวแต่5ตัวเนี่ยเจอสูงสุดแค่4ตัวยังไม่เคยเจอ5ตัวรวมกันนะแต่คิดว่าน่าจะมีแหละแต่เพียงแต่เรายังไม่เจอครับเพราะในขบวนการตอกเนี่ยก็คือลูกศิษย์คนไหนถือโคดอะไรไว้ก็บางทีมันได้ของอันนั้นมาตอกอูมันก็ตอกหน้าเพิ่มบางทีได้ทั้งอูทั้งหน้ามันก็ตอกสาราเพิ่มแบบเนี้ยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในคณะกรรมการแต่เขาไม่ได้แจกกรรมการนะคือกรรมการเอาไปตอกกันเองนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนี่ความที่ตอกกันเองแต่ผ้ามันมีน้อยไงมันก็เลยโดดเด่นนะครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนสันติบาลพ่อเอียเหลือกรรมการนะครับเหลือกระไหลทองอันนี้เอา12,000นะครับเอา12,000ไม่เป็นเลยครับหลวงปู่นนท์หนด้วยความรักเคารพไม่เป็นจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยรู้ประวัติเท่าไหร่พุทธล้างอาถรรพ์2เท่าไหร่ครับอันไหนวะคุณล้างอาถรรพ์สองเท่าไหร่
20,000 20,000ครับพลังอาถรรพ์เยี่ยมทองพร้อมใช้ครับมีอาถรรพ์อะไรก็ล้างทิ้งไปขอบคุณครับคุณหนุ่ยคุณมะนาวสวัสดีครับสายลมจันทบุรีโดนย้ำเมื่อวานใช่จะกระทืบกรรมการด้วยเมื่อวานถ้าไม่เกรงใจประธานโดนแน่นะครับกลัวว่าล่อไปแล้วเดี๋ยวประธานโดนแบนไอ้เหี้ยบอลแม่งคนทั้งสนามเขาดูว่าไม่ฟาวกรรมการแม่งเป่าฟาวแล้วลูกเขาเข้าเลยมันทุเรศนะครับถ้าลูกนั้นเนี่ยไม่เป่าฟาวก็เสมอนะครับแพ้ในเชิงอ่ะไม่โกรธหรอกแต่แพ้นี่แม่งทุเรศกรรมการแม่งกว่าจะกลับได้ล่อไป 3 ทุ่มกว่ากดดันแม่งอยู่หน้าห้องจะกระทืบแม่งเลยเมื่อวานมีลูกพี่เขาบอกเอ้ยอย่าไปนั่นเลยเดี๋ยววันนี้ไม่ใช่ขี้แพ้ชวนตีนะไอ้เหี้ยมันทุเรศมึงไม่ได้รับสินบนไม่ได้เหี้ยอะไรแต่ว่าความที่มึงมักง่ายเนี่ยมึงทำให้เขาเสียโอกาสนะครับแล้วสมาคมมึงจะคัดคนสักเบื่อนี่มาใหม่คนเยอะแยะที่เขามีความรู้ความสามารถคนเราเนี่ยบางทีตัวเองตัดสินผิดพลาดเนี่ยคนทั้งสนามเขาเห็นกันหมดเนี่ยเขาประท้วงปั๊บมึงจะต้องเปลี่ยนคำตัดสินแล้วแม่งเมินเฉยปล่อยปลาละเลยไปแล้วเขาเสียหายอ่ะมีหลายพิมพ์ครับโค้ดเดียวก็มีอันนี้โค้ดเดียวเอา 130,000 เนี่ยอันนี้โค้ดเดียวนะโค้ดออกตัวเดียวเอา 130,000 นะครับอุตัวเดียว 130,000 เดี๋ยวต้องดูกันเผลออยู่เรื่อยไหมอย่ายิบปากอย่าได้กล่าวหาอีกเนี่ยพวกอุตัวเดียวเนี่ยเอา 130,000 อันนี้ก็อุตัวเดียวเนาะเนี่ยใช่อันนี้อุตัวเดียว 130,000 พวกนี้ผมก็ซื้ออันนึง10 เบ็ด 12 12.5 อะไรอยู่ระดับเนี่ยแต่อันนี้หลังศาลาพุทธล้างอาถรรพ์ศาลาแพงหน่อยขอแบ่งศาลาก็ได้ไหมครับลูกพี่คุดล้างอาถรรพ์2เนื้อเงินเปล่าๆเนี่ยเงินลงยาเนี่ยก็ที่45อยู่แล้วจ้ะนี่มีทองเลี่ยมพร้อมใช้เอาไป18เนี่ยแบ่งปันอ่ะ15ไม่ได้จ้ะ15กินเลือดเลยองค์นี้อะไรองค์นี้เอา 3,800 หัก3ท่อนนะบังพรมไม่มีตลับก็ 3,800 เฮียมีตลับก็อย่าง 3,800 เฮียตลับกูหลายหมื่นนึงเนี่ยเออขายได้ก็ขายไปดูง่ายๆถ้าคนไม่มีสมเด็จเอาไปใช้ได้เลยนะครับ3ท่อนนี่อันนี้ท่อนหนึ่งอันนี้ท่อนนึงนะครับสบายตาสบายใจคุณลิทแมนสวัสดีครับลูกพระสายสวัสดีครับมีโมสายพระชัยน้องใครไหมครับเนี่ยเหลือ2 องค์ป่ะหรือเหลือองค์เดียวแล้วเหลือองค์เดียวนะมีโค้ดเนี่ยเอา 20,000 พอวันนี้อ่ะไปอยากขายแล้วอ่ะ 20,000 นะ2องค์ขายไปแล้วเงินลงยา3สีตะกาต้องเอาเหรียญนั้นมาคืนจะถูกแหมแล้วต่อศาลาแล้วกูจำได้มาคุยกันตะกาเรามันพี่น้องกันอยู่แล้วเล่นกันอยู่แค่2คนเนี่ยแกก็ไม่เล่นกับใครนะเล่นกับกูคนเดียวเนี่ยวนไปเวียนมาอยู่เนี่ยไม่กูแถมตังแกก็แถมตังกูอยู่เนี่ยผัดกันคุณจิราสวัสดีครับคุยกันเองนะไม่ใช่คุดผมเหรียญหลวงปู่เทียนเท่าไหร่ครับปู่เทียนเอา 3,000 พอเอ้าอยู่ไหนวะเนี่ยซ้ายมือสี่เหลี่ยมนะซ้ายมือรุ่นสี่เหลี่ยมอยู่ไหนไม่รู้เออนี่อ่ะปูเทียนนี่เป็นเหรียญไม่ค่อยเจอนะเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้ววัดโบสถ์06มั้งอันนี้06โคตรเท่เลยชอบใจก็ปิดไปพี่พระครูบวรธรรมกิจเทียนวัดโบสถ์คือมันกวนสตีนไงมันไม่รับรู้รับฟังก็เช็คแล้วก็บอลมันข้ามหัวไปแล้วมันไม่ได้ฟาวแม่งก็ลั่นอยู่นั่นแหละแม่งน้องมันไม่เห็นน้องไม่เห็นกูจะกล้อแม่งทั้ง3คนเลยกรรมการนี่อย่างว่าแหละเดี๋ยวก็หาว่าขี้แพ้ชวนตีกูจะล้อมในฐานะแฟนบอลเพชรเท่าไหร่ครับอาจารย์
พออะไรนะพอเพชรพอเพชรพอเพชรเรา 25,000 พอนี่มือแปรนะช้ำหน่อยแต่ดูง่ายนี่มือแปรจ้ะมือแปรที่สวยก็ 5-6,000 นะครับ 25,000 พออ่ะนี่ดูง่ายๆสบายใจพี่ภูมิศักดิ์สวัสดีครับคุณสุภรัตน์สวัสดีครับคุณย้อยบุญศรีครับมันผ่านไปแล้วไปเป็นไรแล้วแต่เสียความรู้สึกมากเมื่อวานคนดูท้องสนามแม่งลุกฮือเลยมันเป็นกรรมการคนเดียวที่ก่อนกลับแม่งมีตำรวจส่งเป็น10คนไอ้สัตว์ไม่งั้นล่วงอยู่ข้างรถแม่งกระถิ่นหลวงรอเป็นแถวเลยเจริญพรนวะไม่มีนะจ๊ะตอนนี้ไม่มีจ้ะเจริญพรนวะนวะผมพวกน้องกับน้ำเดินกระบอกโพสต์ต้นผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมเนี่ยเล่นตัวเองเลยพี่ตั้งแต่ทองคำลงมาเลยสู้ตายคือเขาเล่นกันหมดอ่ะแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นเพราะเราเล่นตัวหลักไงตัวย่อยเราก็ไม่ค่อยมีตลาดว่างั้นเถอะเสมาปูทิมกอบทองอันเนี้ยอันนี้เอา 500,000 ครับนะครับช่วงนี้บอกก่อนนะนาทีทองของเขาเลยนะคุณปิยพรสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณโจ๊กสวัสดีครับคุณคมสันสวัสดีครับคุณโชคอนันต์สวัสดีครับเรียกพี่โชคว่าวะเมื่อวานเราของไปส่งโอ้โหได้สับปะรดมาเพียบเลยอ่ะขอกินแค่ลูกสองลูกพวกให้มาสองถุงใหญ่เลยโอ้ยแจกสิครับมันไม่ไหวเลยครับเดี๋ยวปอกไม่ทันมันเน่าพี่กิตติเนศสวัสดีครับเสมาสองสีมันมีด้วยเหรอสองสีอ่ะมันมีสีเดียวกับสามสีนะถ้าสองสีมันต้องเป็นทองแดงแล้วล่ะมีสีเดียวกับสามสีแล้วจ้ะที่รักจ๋าหลังศาลาเท่าไหร่จ้าหลังศาลาเอา 108,000 ป่ะศาลาหลังหนึ่งต้องทำหลายล้านนะบอกให้โค้ดเนี่ยจะหายากมีสองโค้ดคือโค้ดเลขสามกับโค้ดศาลาเป็นโค้ดที่หายากอุกนะถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับปุกนะนี่ถือว่าเจอกันบ่อยๆไอ้พวกศาลาเนี่ยเจอยากเอาสีมาตัว34ดอกเพชรในคอนในจ้าได้จ้าขอถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเอาไป2องค์เลยเลือกเอาเจ้าดำขาวเก่งเล็กกับเก่งใหญ่ชั่วโมงนี้นะครับซื้อได้ต้องซื้อนะเพราะผมซื้อวันต่อวันนี่ราคาโดดตลอดราคาขยับทุกวันนะครับคุณตีศรีวรสารสวัสดีครับผมก็เล่นอยู่คนเดียวใครเล่นคนเดียวคุณสิงโตแน่จริงคุณลองเหมาดูดูที่จะคนเดียวเปล่ากับสวัสดีครับพี่คมสันคุณพิชัยสวัสดีครับคุณเปิ้ลสวัสดีครับคุณจอสอบถามว่าเพชรมือแปร 25,000 ครับพี่คุณปวริศสวัสดีครับจานครับเสมา5โค้ดเคยพบเจอไหมยังไม่เคยได้นะยังไม่เคยได้ถ้าเจอก็อยากซื้อนะตอนนี้เจอสูงสุด4โค้ดแต่4โค้ดก็ยังเป็นโค้ดซ้ำอย่างเช่นอุนะนะอะไรเงี้ยยังไม่เจออุนะเม็ดงาเลข3ศาลาอย่างเงี้ยยังไม่ได้แต่คิดว่ามีเพราะเท่าที่คุยกับนักเล่นรุ่นเก่าๆเขาบอกโอ้ยมันมั่วกันคนนั้นตอกคนนี้ตอกชิบหายหมดอ่ะนะสมัยก่อนตอกกันไว้ก็เป็นส่วนตัวแต่ตอนนี้มันแพงก็ต่างคนต่างออกมาขายเออกูเข้าใจเราก็เข้าใจเขาเนาะบังออนสวัสดีจ้ามีความสุขเช่นกันจ้าปิดตามเมฆพัดวัดทองเล่นหางเท่าไหร่ 500,000 สบายถ้าสวยนะครับเจริญพรบนนวะตอนนี้ไม่มีนะตอนนี้อันก็ 700,000 นะคุณชริตสวัสดีครับคุณสมศักดิ์สวัสดีครับคุณอาร์ตสวัสดีครับชมเจ้าสัวทองคำได้ครับอันนี้จริงๆขายไปแล้วนะแล้วก็แลกกลับมานะครับหมดสุดตัวเหล็งกันต่อนะครับยังหึงหึงอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้มันได้ตรงโคตรเต็มตอกสะดุ้งหน้าเลยเนี่ยศาลา16ได้ไหมครับปวดหัวเดี๋ยวมันจะยุ่งวุ่นวายอะไรเนี่ยจับไปทีนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเพราะจริงๆอะผมซื้อมา15 16ขายได้แน่นอนกำไรกำไร 10,000 แน่นอนเราตรงๆงั้นไม่เป็นไรแบ่งก็ต้องแบ่งเพราะว่าเวลาซื้อมันมาเป็น10เลยนะแต่มันไม่มีหรอกศาลามีแต่ธรรมดาแต่ปรับร้อยก็แคปหน่อยมองไม่เห็นซื้อไปเบื่อแล้วกลับมาคืนเอาไปดูเล่นแล้วกลับมาคุณแผน 500,000 จ้าซื้อไปเหรียญธรรมจักรหลวงปู่สุขขวดเท่าไหร่ไป
แปลว่าอะไรขวดขายเท่าไหร่ดีกว่ามั่งอยากซื้อเท่าไหร่ไหนพี่พูดกับผมได้มาผมประกันให้แท้เดิมเสริมสวยเนี่ยอ่ะทั้งแท้ทั้งเดิมทั้งสวยอ่ะพี่อยากซื้อเท่าไหร่พี่ใส่เลยวันนี้ผมไม่มีตังค์ด้วยตะวะเท่าไหร่ละครับเสมานวะเท่าไหร่ละเสมานวะหน้าเงินใช่มั้ยล่ะถ้าตลับเพชรอ่ะ 600,000 ถ้าตลับธรรมดา 5,500 ร้อนเหนือสวัสดีครับวิรัติสวัสดีครับคุณอภิชัยสวัสดีครับ FC พะเยาเนาะอ้าวได้ครับพี่เอ๊ะใครปิดเนี่ยเนี่ยพี่อยู่นี่แหละพี่จุลวัฒน์เหรอใช่พี่จุลวัฒน์อ๋อแล้วไปแม่คิดว่าอีกคนนึงปิดอีกคนนึงขอดูกูตายเลยนะกูมองจอดเลยนะพระก็สวยนะพระคมนะเหรียญธรรมจักร 500,000 คุณเอสุพรรณสวัสดีครับมีรักแฟนเพลงสาลีหมดไปนานแล้วเหลือแต่สาเกแล้วพี่พัศวัตร 3,000 ครับสวยจัดนี่ขาวโบ๊ะเลยเอาขาวให้ดูเลยนี่ๆๆเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วจมูกก็ค่อนข้างดีนะชุดนี้สวยชุดนี้ซื้อแม่งขยับขึ้นมาอีกหน่อยราคาเนี่ยค่อนข้างสวยนะเจอก็ต้องซื้อแหละครับพี่ไม้สวัสดีครับพี่อภิชัยเนื้อดวงทองแดงหมดแล้วครับคุณต้องท้ายเมืองสวัสดีครับคุณเบิร์ดลงยาสีเดียว 408,000 ครับทองนี่ต้องมี 4-50,000 นะผมบอกให้ฟังทองเป็นบาทเออทองเป็นบาทนะ ร้านนี้ทำไม่มีทำกว่าบาทเลย 17-18 กรัมมาอย่างต่ำทองเขาเนี่ยนะครับรถถังชลบุรีเอออันเฟี้ยวๆเนี่ยผมซื้อข้าววันละ 500,000 นะครับผมบอกก่อนผมเล่นไปเปื่อยเนี่ยอันนี้มันยังไม่เฟี้ยวเท่าไหร่แต่เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ 80-90% น่ะคุณรักชัยสวัสดีครับขอบคุณครับพี่จุลวัฒน์คุณธนพงศ์สวัสดีครับคุณประสานสวัสดีครับก้าวแปลงหน้าเลยครับคุณพานุสวัสดีครับคุณปีเตอร์สวัสดีครับคุณสินขอนำทำนะครับเจ้าสัวทองคำล้านหนึ่งครับ1,100,000นะครับจะขายนี่จะไปซื้ออันบางเลนอันบางเลนนี่ขายแกไป500,000-600,000นะไปซื้อแกกลับเดินเรื่อยๆช่วงนี้เออเออสวัสดีครับเสียโก้ดูลงพีรพัฒน์ดูลงแสงไม่มาเลยนะคุณประสิทธิ์สวัสดีครับเพื่อนเลิฟผมเป็นลูกชายไทยเกียงวันนี้ลูกท่านรัฐมนตรีไปขนของที่บ้านที่บ้านบ้านคุณยายเขาแล้วถ่ายวิดีโอคอลให้ดูโอ้โหพระบูชาสวยๆทั้งนั้นขนตอนให้เราดูบอกให้เดี๋ยวกูขายมึงไอ้แม่มึงยกเข้าบ้านปั๊บไม่ขายกูซะอีกแล้วจะไปโชว์ในบ้านซะอีกแล้วเพื่อนกูเนาะคุณปฏิญาณสวัสดีครับปฏิภาณมาปฏิภาณอ้าวให้พูดถึงโทเลยว่าไงเพื่อนฮัลโหลฮะไลฟ์สดไงมีอะไรว่ามาจะขายบ้านมันจะขับไปเอาไม่มันมีอะไรมีอะไรมีอะไรเพื่อนใครบอกไม่ดีจริงเหรอจริงเหรอวะดูทองกับอะไรนะตรงนอนน่ะเหรอแต่ก็เป็นไปได้นะเพราะคู่นี้มันดูยากๆหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็แยกเหล่าไว้ดิไม่เราก็แยกเหล่าไว้ดิแล้วรัตนารัตนาเจ๊เปล่าแล้วเอาแล้วไปได้โอเคครับ
คุณสมปาฏิสวัสดีครับสมปาฏิเกียรติวรกฐินเจอกันกฐินเราต้องเจอกันนะกฐินหลวงพ่อพี่สมศักดิ์สวัสดีครับพี่จักรพัฒน์สวัสดีครับกราบขอบคุณครับโอเรียบร้อยครับได้รับแล้วเฮียใช้ไปส่งเลยไหมผมมีเด็กส่งที่บ้านเฮียเหมือนเดิมได้เลยนะหรือจะให้ส่งอะไรนั่นไปพี่เครับสวัสดีครับผมไอ้ปิ่นมันก็ไปส่งบ้านเขาอะชีวิตต่ำน้ำใจน้องไอเดียพ่อใหม่ตามกระแสดูแลครับดูแลฮ่าฮ่าเจ้าตัวสองเลยจ้าล้านหนึ่งวันนี้ล้านหนึ่งแสนสำหรับวันนี้เลยซื้อล้านหนึ่งขายล้านหนึ่งจ้าไหมล้านหนึ่งแสนครับลูกพี่นะล้าน100,000บาทได้ครับเฮียเดี๋ยวส่งพัสดุเนาะจัดไปอ่ะว่าไปนะครับชมอะไรกันดีอ้าวนี่สำหรับพี่ที่ชอบนะครับกรมหลวงชุมพรโชว์เลยอันนี้ออกปากน้ำประแสนะครับปี11นะครับนะหลวงปู่ทิมหลวงปู่โต๊ะพระโคงสับปะรดนะครับและเกจิคณาจารย์อีกมากมายหลายท่านนะครับเข้าพิธีปันปลุกเสกปากน้ำประแสปี11นะรุ่นเนี้ยนะครับเป็นรองปี12นะครับเป็นรองปี12นะแต่เล่นหานี่สบายใจครับแขวนได้เลยราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะเหรียญละ 4,500 บาทนะราคาถูกกว่าปี12ประมาณ3ช่วงตัวนะครับแต่เกจิคณาจารย์นี่โหอลังการงานสร้างเหมือนกันเลยนะครับนี่ปากน้ำประแสครับจันทบุรีปี11นะครับเป็นพระที่ไม่ค่อยเจอในท้องตลาดนะพี่สร้างจำนวนไม่เยอะนะครับแล้วก็มีตอกโค้ดนะสร้างจำนวนไม่เยอะนะครับหายากไม่ค่อยเจอในท้องตลาดนะนี่มีตอกโค้ด 4,500 จ้ะนี่แขวนใช้ได้เลยสบายใจนะครับสำหรับพี่ชอบกรมหลวงชุมพรนี่ปู่ทงปู่ทิมเสกบานเป็นรองปานน้ำกระแสปี12มัน2ช่วงตัว2ช่วงตัวครึ่งอะไรเงี้ยราคานะครับเพราะปี12ออกแบบสวยนะครับออกแบบสวยเป็นเสมารุ่นแรกๆที่ทำนะครับแต่3ไอ้ใจพิมพ์ข้าวหลามตัดเนี่ยช่วงปี11ปี12อะไรเงี้ยไอ้ปี11ปี09นี่ออกหลายวัดนะครับแต่ถ้าปานน้ำกระแสรุ่นนี้ก็คือก็ใช้ได้นะใช้ได้สีไรดูจีนครับอ้าวพี่จัดไปเลยองค์แรกนะครับพี่40,000นี่40,000บาทครับองค์แรกเนื้อแดงๆเป็นแหลนดูง่ายๆสบายตานะองค์ที่2องค์ที่3องค์35,000ครับโอ้ยไปให้จันหน่อยปึ๊บอันชมอะไรกันดีนี่ทางนี้ก็มีล็อกเก็ตพ่อเกษมรุ่นไหนเดี๋ยวผมดูนะพี่แม็กมงคลเกษม81ครับพี่เป็นล็อกเก็ตฉากฉากขาวดำนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นเนื้อเงินนะล็อกเก็ตเงินนะครับปอเกษมครับมงคลเกษม81ปีนะสร้างเขื่อนสวยลูกพี่นี่นะครับดูง่ายสบายตานิยมสุดต้องพิมพ์นี้เลยนะครับดูง่ายสบายตานี่หน้าหลังนะครับแต่เวลาเจอพระแปลกนะเป็นพระที่แปลกครับถ้ามีหลังปีอย่างนี้นะของสร้างเขื่อนปี95นะมันแท้ดูง่ายเลยนะแล้วเป็นกับทุกองค์ด้วยมากน้อยแล้วแต่นะครับบางองค์ก็จะมีนิดๆหน่อยๆตามขอบปีๆๆๆนะครับอันนี้ก็ดูง่ายนะครับพี่ 25,000 ไม่แพงเลี่ยมทองพร้อมใช้ขอดูคุดเท่าไหร่ครับนี่อ่ะตอนแรกก็มีอยู่4องค์นะครับคุดเนี่ยเหลือองค์เดียวแล้วนะครับเหลือองค์เดียวแล้วนะไปหมดแล้ว
20,000 บาทครับพี่คุดนะ 20,000 บาทเอา 18,000 แล้วกัน 18,000 ไม่ต้องต่อแล้วนะเอา 18,000 ไม่ต้องต่อแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับล้างอาถรรพ์2ครับเนื้อเงินลงยานะเอา 18,000 อ๋อเล่มทองก็หลายพันแล้วเด้อนะครับอีก3ตัวไปแล้วนะครับอีก3ตัวมีเนื้อเงินลงยา2ตัวแล้วก็เนื้อเงินตัวนึงนะไปแล้วใส่ตรงขอแบ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับสีเดียวจบแล้วนี่สีเดียวอยู่นี่เนาะจบสีเดียวจบจัดไปเดี๋ยวเพิ่มมาชนเห็นไหมมาไวไปไวเค็มเร็วสบายสบายนะแววแววแววเอาอะไรก็ดีล่ะเอ้มีกี้มีคนต่อองค์นี้ได้ป่ะเห็นแว๊บๆนะครับบางขุนพรมต่อเท่าไหร่นะเห็นแว๊บๆเมื่อกี้มองตัวเลขไม่ทันนะครับเจ้าสวน1ล้าน 100,000 บาทครับพี่วันนี้เลยซื้อล้าน1ขายล้าน1นะครับอ้าวนี่ซื้อล้าน1ขายล้าน1ครับตลับเพชร1ใบไม่แพงแล้วล่ะนะซื้อล้าน1ขายล้าน1มันไปกลับกําไรแล้วนะพอคือแบ่งแล้วไปกลับแล้วไปกลับนี่ก็กําไรแล้วพอได้แล้วนะครับคือว่าขายทุนเลยนั้น1ตัดไปนะแบ่งปันสบายๆนะครับมีการเทินคงเทินของมาด้วยแลกของไปนะแลกกันไปแลกกันมามันเลยนะครับ 3,000 บาทครับพ่อเทียนพ่อเทียน 3,000 บาทไม่แพงดูง่ายสบายตาปี06สวยๆเป็นหมื่นอะไรเงี้ยรุ่นนี้เอาเทียนรับ 3,000 บาทสนใจเปิดคอร์สเรียนสนใจเรียนแล้วพี่ติดตามในแฟนเพจนะเดี๋ยวจะเปิดอบรมและจะแจ้งให้ทราบนะครับตอนนี้ต้องติดงานบอล นะครับอาจารย์ติดงานบอลจะติดงานบอลเออ200,000จะได้เหรอไม่ได้มั้งไม่ได้นะมันไม่ทางได้ตลับนี่น่าจะ 70,000 ไม่ได้เลยครับพี่200,000ไม่ได้นะไปรีพีนาปีไหนครับไปรีพีนารุ่นแรกจากปี95ทองคำลงยาเอ้ 850,000 นะรุ่นแรกนะจ๊ะ 200,000ไม่ได้นะพี่บางขุนพรมเป็นลมเลยนะครับสวัสดีครับเฮียเฮียเสียมาสวัสดีครับเฮียครับสิงหาแกะของเฮียครับอาจารย์ไม่เจอนานเลยลูกพี่ผมนี่พ่อหอมนะครับนี่เรียกว่าสิงหัวใจนะพ่อหอมชักหมากจระยองนะครับอันนี้เป็นสิงยอดนิยมอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่มีมูลค่าแพงนะครับอันนี้ 180,000 บาทนะ2ขวัญขวัญ2ขวัญหัวใจนี่แพงหายากนะครับส่วนตรงนี้นะครับ2ขวัญเหมือนกันนะครับปากนกแก้วก็หอมมาชักมากเหมือนกันนะครับอันนี้ 28,000 บาทนี่ตัวล่ำๆ2ขวัญ น่ารักไประยองมาถึงรู้ว่าอ้าวสิงว่าหอมแพงนี่หว่า ถึงว่าทำไมในเพจเรามีคนถามสิงว่าหอมครับจานสิงว่าหอมครับเออสบายเลย ขายไปหลายตัวเพิ่งรู้ความจริงเอ้าแพงเหรอปูเทียน 1,500 ได้ไหมครับไม่ไหวมากไม่น่าจะได้นะครับลูกพี่ลึกไปหน่อยลึกไปหน่อยนะ 2,000 ป่ะอย่าขายละเอา 2,000 แล้วกันแบ่งบางๆเลยกำไรไม่มีด้วยอยากจะบอกนะ 2,000 เลยโหดซื้อไม่ได้2,000 พี่ศักดาสบายนะ 2,000 สบายสบายเดาปิดครับปิดจัดไปแคปกดหนึ่งเลยครับลูกพี่แกอยากไว้กันนะต่อได้ต่อได้ไม่เป็นไรอะไรได้ไม่ได้เดี๋ยวบวกลบกันนิดหน่อยนะแบ่งกันได้นะครับบางขุนพรมเท่าไหร่ครับอาจารย์พร้อมตลับนะหนาตับๆเนี่ยเอาเน็ตเลย35สามแสนห้าหมื่นบาทครับ3ท่อนนะชัดเจนนะไม่ต้องเอ็กซเรย์เลยมองตาเปล่าเห็นเลยนี่นะเพราะผมไม่ได้ซ่อมไว้ครับ1 2นะ1 2 3นะนี่ไม่ประคับปู่ 3,000
แคปแล้วนะพี่สักดาสวย4-5ล้านครับชั่วโมงเนี่ยพี่สักดาเอามาจากเคสนี้กามาค่อยๆดูพี่ค่อยดูใจเย็นถูกใจอะไรค่อยดูขอดูได้นะครับเราสองเคยผ่านชีวิตโดดเดียวค่อยดูไปนะซื้อพระแท้ซื้อพระสวยซื้อให้ถูกใจนะครับพี่นะเงินแท้แลกพระแท้พระแท้แลกเงินแท้นะซื้อพระแท้แล้วยังไม่พอดูคนด้วยแท้เปล่าถ้าคนแท้ซื้อได้นะอย่าไปซีเรียสนะครับผู้ทิมลงยาอันนี้นะ 500,000 ครับ 500,000 นะอันนี้ 500,000 อันนี้ครับ 600,000 600,000 600,000 อันนี้ 600,000 เหมือนกันจ้ะ600,000ตราเพชรพระฟอร์มเทพเทพ600,000บาทเร็วจัดไปปลูกไตรมาสสวยนะครับปลูกแปดล้อก็สวยนะครับอยากชมอะไรบอกนี่ที่ไหนใครรู้บ้างวันนี้กล้องเป็นอะไรวะไม่โฟกัสอยู่ดีมันไม่โฟกัสเฉยเลยนี่พ่อลุงพ่อลุงนี่พ่อลุงครับเดี๋ยวหลอกพ่อลุงพิมพ์ประพุทธนะน่ารักเลยนะครับน่ารักเลยน่ารักพ่อลุงทักกระบือห่วงเชื่อมครับห่วงเชื่อมมี2เหรียญครับพี่เจครับห่วงเชื่อมมี2เหรียญ นะครับพี่มีเหรียญ นี้ก่อนแต่นี้สภาพเดิมจัดเก่าจริงเท่าไหร่ครับอาจารย์เดิมอันนี้70,000อันนี้นะอันนี้70,000บาทนะครับ70,000บาทมอมแมมหน่อยกระไรทองกระไรทอง 200,000 กระไรทอง 200,000 ครับกรรมการอ้าวนี่ไม่รู้กรรมการจริงป่ะกรรมการนะไอ้ทองแสนกรรมการนะครับกรรมการด้วยแคปแล้วครับแล้วพอลุงครับพอลุงเท่าไหร่ดีพอลุง107170,000บาทตลับ1ใบดูง่ายสบายตาแทนนักตลับนี่ร้านเชนนะนี่ดูตลับโคตรแพงนะร้านเชนนี่ไม่หนีแทงนะครับแล้วก็ร้านเชนร้านเชนมหาชัยคือผ้าชุดนี้มาจากมหาชัยทั้งตลับทั้งผ้าเลยท้องถิ่นเลยตลับเชนเขาตอกกาไว้ข้างในร้านเชนนี่แพงนะครับตลับไม่ถูกดูลายแกะได้เลยนะจ๊ะตลับเชนมหาชัยร้านเชนเป็นร้านแปลกนะครับพระเก๋ไม่เลี่ยมไม่รับด้วยไม่เลี่ยมไม่รับรับแต่พระแท้เท่านั้นนี่ร้านเชนก็เป็นอย่างนั้นหมุนเงินหมุนทองเท่าไหร่ดีครับอาจารย์อะไรหมุนเงินหมุนทองหมุนเอา13,000แบ่งปันไปดีผิวเปลือกมาคุดเลย13,000นี่13,000โอ้ผิวดีหน้าตาดีนะเอา13,000แล้วกันนะเราบอกแบ่งๆสบายๆ13,000ไปดูได้นี่บล็อกไหนครับอีอย่างวะคืออะไรบล็อกไหนพี่ณัฐยุทธลืมเลยอ๋อ18อ๋อ18บาง18บางปูมุนเนาะ18บางครับพี่ถ้า19หนา18บางมีบางที่18บางมั้ง18บาง18บางไม่ผดเอางี้งี้ดูง่ายไม่ผดนะ18บางไม่ผดนะครับถ้ามีผดจะขึ้นตรงนี้นะขึ้นตรงหัวไหล่ผดไม่เกิน10,000นี่อันนี้18บางไม่ผดนะครับ18บางไม่ผดนะครับ13,000ราคาหนุ่มกุบ18บางเดี๋ยวปู่ชีวกครับโหอยู่ไหนวะเห็นแว๊บๆก่อนนี่นี่ปู่ชีวกนี่ทองแดงกะไรเงินนะ
นะครับบล็อก2บล็อก2ขีดขีดเฉียงขีดเฉียงอันนี้เอา 8,000 รุ่นแรกนะครับดูง่ายสบายตาเด้บูชีวกวัดยวนสะพานขาวอาจารย์เบาอึ่งนะครับวัดยวนสะพานขาวอาจารย์ศรีพิรศินนะครับเป็นผู้ปั้นนะพระปู่ชีวกองค์แรกในเมืองไทยปั้นจากนิ้วมือของเบาเอิงนี่เบาเอิงแล้วก็ให้ขึ้นรูปพระปู่ชีวกไว้นี้นะครับอาจารย์ศรีพิรศินดูจากนิ้วมือนิ้วโป้งแล้วก็ปั้นตามแบบนี่เดี๋ยวได้ไรกว่าดีกามาแชมป์โลกเลยเลขปลายพิมพ์คำเนี่ยแชมป์เลยดูได้จ้าเอาอะไรได้ทำอะไรได้นะมีอะไรอยากรู้ถามมาเด้อซื้อกินมาสิบห้าเดี๋ยวค่อยสิบอกเดี๋ยวค่อยสิบอกอันนี้ถ้าไม่เอาจะไปทำตลาดเพชรชัยแบบไม่คมเดี๋ยวรถเกิดจานอีกครบเครื่องเลยโอเคสวัสดีครับพี่ตุ๊กตุ่นครับสวัสดีครับพี่ทุกคนสวัสดีจ้าสายลมโบกผิวผิวรออะไรโชว์แล้วดิโชว์เฉยนะเพราะขายแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่โอ้โหนี่สวยจัดว่ะผิวผิวรอไล่ควายไล่ควายพิมพ์กลางนะครับเต็มโอ้โหดูหลังมีจานด้วยใครมีอันนี้ส่งมาขายดีดูนะนี่ไล่ควายเพราะเอียชมหลวงพ่อเพชรครับได้เลยชมพ่อเพชรมือแปรดูง่ายสบายตาเขาเชื่อว่าผมก็คนหนึ่งก็เชื่อนะว่าพ่อเงินวัดบางคามเป็นคนสร้างเฮ้ยถึงขนาดนั้นเขาไปเลยนี่มือแปรครับอ่ะ25,000 จ้ะ 25,000 สวยเดิมน่ารักเลย 25,000 ยี่ห้อสวัสดิ์ครับโอ 3,000 บาทโอ 3,000 บาทสวยๆน่ารักทุกองค์นะครับพี่โอ 3,000 นะไม่ต้องแยกบอลให้ปวดหัวแล้วนะครับตอนนี้ราคา 3,000 ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับเน้นสวยอย่างเดียวเข็มมั่งผสกจุดมั่งตะตุ่มจุดมั่งได้ครับพี่ราคานี้ไม่แพงไม่แรงไม่เกินศรัทธาจัดไปสวัสดีพี่ท่านนะครับสวัสดีนะที่เข้ามารับชมใหม่นะครับนะสวัสดีนะครับพี่สวัสดีพี่ท่านพี่ณรงค์พี่นาคินพี่สะอาดโตสร้างเกิน 20,000 ได้ไหมพี่สะอาดพี่อ่ะเอางี้นะพี่กับผมเนี่ยมันคำเดียวจบอยู่แล้วแต่น้องบอกไม่ได้พี่จะโกรธนะพี่สะอาดลองพิจารณาดูนะน้องเอา 22,000 แล้วกันพี่นะพี่ 22,000 แล้วกันพี่โอ้พี่ดูทองนี่นะลูกพี่ 22,000 แล้วกันไม่โกรธกันนะพี่แบ่งได้อะแต่มันแหว่งเลยอะหูแหว่งนะพี่ไม่คิดมากทอง 5-6,000 แล้วลูกพี่นะมันไม่ได้ทองดีแล้วหนาหรอกแต่เลี่ยมใหม่ว่า 5-6,000 อยู่แล้วลูกพี่นะเอาสัก22แล้วกันนะพี่นะ22พี่สะอาดที่รักโอเคจัดไปพี่อาจแคปโลดจริงๆผมมาเกรงใจพี่อยู่แล้วแหละเพราะพี่ก็ซื้อบ่อยอะไรบ่อยนะบางทีมันได้ก็น้องให้พี่เสมออยู่แล้วขอบคุณมากครับพี่ครับจัดไปพี่สะอาดพลอยสุขใสพี่ชายที่น่ารักเสมอนะเรียบร้อยพี่สะอาดนี่ก็เหลือสมเด็จนะครับบางคุณพรมเหลือพ่อแดงเหลืองาพ่อมุ้ย อะไรลองดูชอบเด้อถามได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียขวัญชัยอยากจะร้องเพลงให้ฟังเลยนะร้องเพลงให้ฟังเลยสวัสดีครับอิทธิพลครับสวัสดีครับเราสามารถเปิดดนตรีคอยดิเพียรนิพนธ์คุณแผนยังปั๊มไม่เสร็จนะ
ะหาซื้อไม่ได้ที่พูดจริงได้ไม่พูดเล่นนะเนี่ยโอ้โหหาอยู่ดีคุณแม่พ่อสะครหายจากวงการเฉยเลยไม่ไปเดินตลาดไหนก็ไม่เจอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพ่อป้าผมไม่เจอจริงนะไม่เจอเลยก็เลยจะปั๊มเองก็จะไม่แห้งอีกฝนตกขอบคุณครับพี่ศักดาอุ่นแล้วครับขอบคุณครับพ่อเกษมเหรออ่ะนี่พ่อเกษมนี่เอาแบบมงคลเกษมนะนี่ดูเลี่ยมทองมีฝั่งเพชรที่ตาด้วยนี่มงคลเกษมครับเป็นล็อกเก็ตขาวดำครับเขาเรียกว่าเงินนะข้างหลังจะเป็นเงินนะครับแผ่นหลังจะเป็นเงินนะครับณณณนะครับมงคลเกษม81องค์นี้นะพี่นะแบ่งปันเลยแบ่งปันเลยนะฟังให้ดี 8,000 8,000 เลี่ยมทองพร้อมใช้เอา 8,000 นี่เอา 8,000 พอเกษมนี่กรมหลวงจ้ะนะกรมหลวงอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญข้าวหลามตัดพี่ฟังดีๆนะพี่ใจเย็นๆนะจะซื้อจะเช่าอะไรพี่ใจเย็นฟังข้อมูลก่อนนะครับนี่คือเหรียญข้าวหลามตัดนะครับกรมหลวงชุมพรจัดสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2511นะครับออกที่ปากน้ำประแสนะครับออกที่ปากน้ำประแสนะเจ้าพิธีมากมายนะครับพี่ปู่โต๊ะนะครับปู่ทิมพ่อคงสับปะรดนะเกจิกันอาจารย์เสกเพียบแต่ราคาเนี่ยย่อมเยาว์กว่าปี12เยอะราคาย่อมเยาว์กว่าปี12เยอะนะครับนี่รุ่นแรกๆที่สร้างเลยปากน้ำประแสปี11ครับจำนวนการสร้างน้อยมากนะครับจำนวนสร้างน้อยมากและไม่ค่อยพบเจอในท้องตลาดนะครับไม่ค่อยพบเจอในท้องตลาดนะฮะวันนี้เอาแบ่งปันพี่ๆนะครับองค์ละ 4,500 บาทเท่านั้นนะ 4,500 บาทเท่านั้นนี่ต่อโค้ดดูง่ายๆนะครับผิวเดิมๆอย่างนี้เลยคือของเนี่ยสร้างไม่เยอะนะครับพี่แจกทหารเรือสัตหีบไปเยอะนะครับแจกหน่วยจำชื่อไม่ได้นะครับเป็นเรือรบที่จอดอยู่ปากน้ำประแสนะครับทำให้ของเนี่ยที่ออกมาในท้องตลาดเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับแล้วคนก็จะรู้จักน้อยนะครับแต่เป็นพระที่ดีพิธีดีมากนะครับเหรียญนี้นะแต่ปี12เนี่ยสร้างเงินเยอะนะครับมีการสั่งจองได้นะครับมีอะไรได้ก็เลยมีเล่นท้องตลาดเยอะกว่านะครับเคยยีคณาจารย์เนี่ยไล่กันมาเลยนะพี่ปี11กับ12ไม่ได้ทิ้งกันนะครับพี่คิดดูกันว่าสร้างเหรียญนี้ปี11อ่ะแป๊บเดียวหมดอ่ะต้องสร้างปี12มาทดแทนนะครับจำนวนการสร้างไม่เยอะนะครับ4,500 บาทไม่แพงสบายมากดูกรมหลวงหน่อยครับให้ดูนะชมสิ่งหัวใจครับนี่สิ่งหัวใจครับพี่อันนี้สิ่งยอดนิยมบอกเลยยอดนิยมอีกหนึ่งพิมพ์นะครับของพ่อหอมวัดชักมากจังหวัดระยองนะครับสองขวัญหัวใจนะครับองค์นี้นะพี่ฟังดีนะ 180,000 บาทนะ 180,000 บาทครับสิ่งส่วนอันนี้ครับสองขวัญเหมือนกันครับเป็นสิงปากนกแก้วนะครับพ่อหอมเหมือนกันนะนี่พ่อหอมเหมือนกันนะครับนี่ 28,000 บาทเห็นไหมราคาห่างกันเยอะนะเนี่ยสิงยุคต้นนิยมหายากครับสิงหัวใจเนี่ยเพราะต้องใช้งาแผ่นใหญ่แกะไม่รู้หัวใจนะครับส่วนนี้นะครับเป็นสิงสองขวัญสิงสองขวัญพ่อหอมนะครับนี่ 28,000 อันนี้ 180,000 สองหลวงพ่ออะไรครับสองหลวงพ่อไหนครับลูกพี่สองพ่ออะไรเอ่ยสองชมคุดนั่งในลงยาวโพครับอันนี้ไงพี่เหลือองค์เดียวแล้วนะครับล้างฐานสองครับเอา18,000เลยแล้วกันนะเอา18,000เลยนะครับเลี่ยมทองพร้อมใช้ผมมาบอกพี่ตรงเลยนะผมขายเนื้อเงินเนี่ยลงยาแบบนี้ให้สายตรงไปองค์ละ15,000นะครับ2องค์นะครับแล้วองค์ไม่ลงยาเนี่ยองค์ที่ไม่ลงยา12,000แล้วองค์นี้เหลือองค์เดียวนะผมไปเลี่ยมทองมานะผมแบ่งให้ในราคา18,000แล้วกันได้18,000เลยลูกพี่นะนี่ล้างอาถรรพ์2ครับแล้วผมอ่ะคัดมาด้วยนะคัดจมูกดีๆลงยาเต็มๆมาด้วยนะไอ้2องค์ที่ให้ใส่ตรงไปจมูกมันแดะๆหน่อยนึงนะจมูกมันแดะๆหน่อยนึงนะนี่คัดไม่ให้ไม่ได้คัดหรอกเขาหยิบเองก็เอาไปนะเอาไปเป็นไรนะนี่นี่จมูกเต็มๆเลยครับ18,000ไม่แพงลูกพี่ล้างหัน2
ในกลุ่มพาวเปล่าขายยังอยู่17,800อยู่แล้ว5แชะได้ครับลูกพี่5แชะจัดไปนี่5แชะสวยสมบูรณ์นะครับ5แชะหลวงพ่อรวยวัตโกครับแชะละ10,0005แชะก็50,000นะครับหมายเลขอะไรเอ่ย384ครับ384 5แชะครับเจ้าสองคำรุ่น2ครับเจ้าสองคำรุ่น2นะ1,100,000 บาทครับปกอุทิมได้เลยครับไม่สวยแดงต่อโค้ดนี่ปกอุทิมครับปก8รอบ 50,000 นะครับอันนี้นะครับต่อโค้ดสารานะนี่ปกไตม้าโค้ดสารานี่ 60,000 ครับ50,000 กับ 60,000 ครับพี่เนี่ยชอบดนตรีไม่เหงาไงนะจะได้แบบว่าลำยิ้วกันไปด้วยดีไหมลำยิ้วไปด้วยสบายๆดีไหมพี่ลำยิ้วไปสบายๆชอบอะไรจะสวนต่อรองอะไรได้นะพี่นะสบายๆคุยกันนะครับอะไรแบ่งปันได้แล้วก็จัดให้โลดนะนี่อันนี้โชงโง่หน่อยโชงโง่หน่อยนะชงงูหน่อยนี้นี่หลวงพ่อจงหน้าต่างนอกนะครับออกวัดประสาทนะปี06นี่เลเซมานะครับอันนี้ชงงูหน่อยตอนซื้อมานึกว่าทองไม่อยู่ไงไปจันนะครับไปจันกับอาจารย์น้องที่อยู่ร้านก็ส่งรูปมาก็เลยซื้อมาคิดว่าราคาโอเคแหละพอซื้อได้นะครับมีกำไรนิดหน่อยนึกว่าตรงนี้เป็นทองนะครับที่ไหนได้เป็นเงินชุบทองโอ้ยชงงูทีนะโชงโง่ไปดีประมาทนะครับประมาทไม่คิดว่าจะเป็นเงินชุบทองนะครับนะซื้อทำไมราคาที่แบบขายต้องขายเป็นเงินชุบทองพร้อมเหรียญแท้ๆนะไงขาดทุนในองค์นี้นะใครจะใครชอบบอกมาเดี๋ยวบอกราคาให้เอาแบบว่าเล้าใจเลยนะครับเงินชุบทองเพราะจงและตั้งนอก06นะครับออกความสัตย์บุญญาวาสปวดหัวเลยอันนี้เล็กโชงโง่ไปทีนะเนี่ยผิดพลาดเราก็ผิดพลาดได้นะครับเราบอกได้แต่เหรียญแท้แน่นะครับแต่แค่ทองไม่แท้เป็นเงินชุบทองแหมซื้อโชงโง่ไปทีขับรถไงไอ้แสงว่าส่งจังพี่มาแล้วพี่มาแล้วพ่อเกษตรของพี่มงคลเกษตร81น่าจะประมาณปี3หน่อยๆพี่ไม่แน่ใจนะแต่ทันแน่ผมเคยเห็นเขาเล่นกันอยู่นะเนี่ยเราเห็นเขาเล่นกันอยู่นะครับมงคลเกษตร81เนี่ยทันแน่นอนพี่ธิบลเป็นขาวดำฉากเงินนะครับเป็นขาวดำฉากเงินนะครับเนี่ยมีต่อโค้ดพ่อเกษตรนะมงคลเกษตร81ทันปี3นิดๆนะครับ3กว่าทันเหลือเฟือครับนี่ 8,000 ราคาขนมกรุบแบ่งไปเลยขอชมเหรียญเขาต่ำตัดหน่อยครับได้เลยนี่ปากน้ำประแสปี11นะปากน้ำประแสปี11จ้ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวยนะเดิมๆต่อ 6,000 ได้ไหม 6,500 ได้ไหมล่ะนะ ต่อได้ต่อสัก 6,500 ได้ไหมนะสัก 6,500 ได้ไหมจ๊ะที่รักเหรียญพระธรรมจักรเท่าไรครับ 500,000 บาทครับพี่ 500,000 ครับขอชมพุทธลงยา2ด้านหลังได้ครับพี่เดี๋ยวให้ดูไม่ต้องห่วงไม่มีตัวเสริมแน่นอนเล่นใสๆพี่อธิพลแคปก่อน 6,500 จัดไปดิขอ500ต้องให้น้องแล้วนะเนี่ยพี่มันซื้อขายสนุกนะครับมีราคาไปต่อรองมาขอที่คำหน่อยแบ่งกันได้แบ่งเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะสบายสบายอย่าให้ชมคุดนะครับพี่ชมแบบสโลโมชั่นเลยนะเพราะผมเองก็แหมชอบเป็นงานส่วนตัวอยู่บางรุ่นนะคุดนะไปดูหน้านะดูนะนี่
เอามีกล้องไหมกล้องใหญ่อยู่ไหนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวกล้องใหญ่ซูมให้เลยไอ้กล้องอยู่ไหนกล้องสีดำไม่มีให้ตัวเสริมแน่นอนพี่ดูง่ายต่อโค้ดนะครับเอาพูดตรงๆมามีตัวเสริมรุ่นอื่นก็มีตัวเสริมนะแต่เราเล่นแบบใส่ๆนะครับหมายเลข156นะครับ156ตอกโค้ดชัดเจนนะพี่นะตอกรันนัมเบอร์ชัดเจนนะครับไม่ใช่ตัวเสริมแน่นอนการันตีสบายใจได้ครับแล้วตัวองค์สุดท้ายเนี่ยผมเหลือไว้เนี่ยสวยสุดแล้วเพราะบางองค์อ่ะจมูกจะแด่นๆนะครับลงยาปากไม่เต็มแต่นี่ลงเต็มหมดทุกที่นะครับลงเต็มหมดทุกที่เนี่ยในกลุ่มเขาขายกันนะตอนแรงๆ 20,000 กว่าตอนนี้องค์ปากอยู่ประมาณ 16,000-17,000 18,000 อยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ผมแบ่งปันให้พี่กัน18พร้อมเล่มทองนะได้ราคานี้เลยนะจ๊ะได้ราคานี้เลยชัดนะตอกเลขชัดเจนนะไม่ต้องห่วงครับในเพจอาจารย์รักนี่ใสๆนะครับใสๆครับล้างฐาน2ลงยาใสๆจ้ะปากน้ำประแสครับพี่นิพนธ์ครับปี11ครับปูโต๊ะปูทิมเพราะโครงสับปะรดเกจิคณาจารย์เพียบเอาว่าเกจิคณาจารย์เนี่ยรุ่นชุดเดียวกับ12แล้วกัน 4,500 นะมีสร้างน้อยหายากไม่เจอหรอกเดินสนามหายากที่จะเจอนี่ผมไปได้บ้านนี้เขาเก็บสะสมมาชาตินึงแล้วอ่ะผมหนามที่จะเจอได้ไงวะหูบอกเก็บมานานแล้วเก็บมาไป20ปีนะครับแกมีประมาณ10กว่าเหรียญขอแบ่งได้แค่3เหรียญดูดิใจร้ายชิบหายขอแบ่งได้3เหรียญ นะมีอยู่3เหรียญเนี่ยลูกพี่เนี่ยมีอยู่3เหรียญเลยเนี่ยแกมีสิบเป็น10เหรียญนะขอเฮียแบ่งผมหน่อยอ่ะผมขอหมดเลยก็ได้ผมไอ้แบ่ง FC อาจารย์ละไม่ได้ตัวไม่ได้เอาไป3เหรียญพอโหกูจะบ้าแล้วเหรียญเก็บไปทำไมวะผมไม่ได้ค่อยเอาไปเก็บไว้ของมันหายากไม่ค่อยเจอเดี๋ยวเพื่อราคาเป็นหมื่นขึ้นมาเฮียปวดหัวอีกยกหมดหมื่นหนึ่งเหรอยกหมดหมื่นหนึ่งตกองค์เท่าไหร่วะเนี่ย 3,003 3,003 เดี๋ยวนะ 3,003 นิติพลมันไม่ได้ว่ะขาดทุนประมาณเยอะเหมือนกันเดี๋ยวนะคำนวณใหม่ปุ๊บเอาไป11แล้วกัน11 11ได้กำไรประมาณ700เลยไง11น่าจะได้กำไรมาแค่700นะเอาไป11,000ไปนะได้กำไรมาแค่7-800แถวๆเนี้ยนะใช่หรอวะปวดเครื่องเลขนี่ซื้อ 3,500 จะได้กำไรไหมเนี่ยก่อนคำนวณก่อนว่าขาดทุนด้วยเผลอ 3,500คูณ3นะได้กำไร500ด้วยหรือเหลือ 3,500 ได้กำไร500ไม่ถึง700แล้วเหลือ500พออ่ะโอเคกันไปนี่ทำเป็นเล่นไปนะของมันหายากนะดีไม่ดีวันดีใดขึ้นมาพวกเอามาลงข้อมูลนะฮาเลยไม่ขาดทุนพี่ซื้อเหรียญ 3,500 ก็ตก11,500ไงแล้วพี่ให้ผม11ผมได้กำไร500แล้วพอแล้วพี่นะเอาไปซื้ออื่นกันพอแล้วลูกหนาน11พอ12ไม่เอาเอา11,000พอพี่11,000พอได้กำไรแล้วซื้อเหรียญ3,500 3เหรียญก็15,000ไงพี่ซื้อ11โถแจ๋วเอา11พอได้500ขำๆพวกกันลูกหนานนะเออเสมาลงยาเปิดเท่าไหร่ครับมี 500,000 กับ 600,000 ครับเจ้านายเดี๋ยวผมให้ชมนะพี่ระบนแคปเลยนะ แคปแล้วยังวะแคปแล้วเนาะไม่เห็นนะแคปยังครับลูกพี่แคปแล้วแหละแคปไปดูดิแกมี10เหรียญนะขอแบ่งให้ผม3เหรียญโหปวดหัวเลย แล้วเหรียญแม่งเหรียญโคตรสวยเลยดูดิเดิมๆคาซองเลย11 3เหรียญแยกถุงใส่ให้ดีมีหลวงพ่อแดงเขาได้อีกครับมีครับลูกพี่เหลือองค์เดียวเลยสมเด็จครับพ่อแดงเขาได้อีกนะสมเด็จเนื้อเหลืองครับปี13เนื้อเหลืองปี13อันนี้เอา14,000แล้วกัน14,000แล้วกันนะ
จะขาย 15,000 เกงจาก 14,000 แล้วกันนะครับเลี่ยมทองพร้อมใช้ 14,000 พี่นรดมบอกว่าพี่โตอาจารย์รักชนีสุดครับมันซื้อขายกันพี่น้องอ่ะพี่เหมือนพี่น้องไปแล้วแบ่งกันไปแบ่งกันมากำไรบางๆนะครับเม็ดประคำครับอ้าวนี่อ้าวเม็ดประคำหลวงปู่บุญจินดามณีครับอ้าวเอา 3,000 บาทเอาเท่าพี่ณภาลัยหรือใครซื้อไป 3,000 เอา 3,000 นะพี่นะเนี่ยผมบอกให้ว่าถ้าผมไม่ขายเส้นเต็มไปนะผมเอาเส้นย่อยมาขายไม่ได้นะผมได้กำไรเส้นเต็มไปหน่อยนึงแล้วนะผมก็เลยเอาเส้นย่อยมาขายได้ผมได้มา2เส้นนะครับแต่เส้นนี้มันขาดนะครับผมก็เลยแบ่งขายเม็ดละ 3,000 นะครับเส้นเต็มผมขายไปเกือบ 300,000 นะเม็ดยาจินดามณีบุบุญเนี่ยนะเม็ดเต็มขายไปเกือบ 300,000 นะครับเนี่ยขายแบ่งเม็ด 3,000 ให้พี่ๆเอาไปใช้ได้นะครับไปแขวนติดตัวนะเป็นวาสนาบารมีเมตตานะครับไปฝนทำยาก็ยังได้อยู่นะครับนะ 3,000 บาทพอเจ้านายเม็ดประคำตรวจปุสุกหมดไปแล้วนะครับปุสุกหมดเกลี้ยงหมดแล้วนะพี่บุญกิจนะพ่อแดงเหลือองค์เดียวนะครับตอนนี้นี่หากระจายเนี่ยอีกแกเลื่อนลงมาหน่อยสิอ๋อนี่พอสีถ้าใครก็ทุนน้อยก็เก็บนี้ได้นะครับนี่สิ่งมะหอมนะอันนี้2,000นะตัว 2,000นะถ้าเอาเล่นสินแรงๆเนี่ยก็นี่เลยอ่ะนี่ 28,000 บาทอันนี้ 108,000 เมื่อคืนมีส่งขายตัวนะ 720,000 โอ้โหไม่น่าเชื่อตาสว่างเลยไปยองเทียวตาสว่างเลยโอ้สิงห์หอมนี่เล่นกันแพงนะครับจะหายากเราก็ว่าแล้วทำไมมีคนมาซื้อในเพจจารักเยอะอย่างว่าสิงห์หอมจานขายตัวละ10,000 กว่าบาท20,000 กว่าบาทมันปิดกันดีจังวะโอ้ที่ไหนได้กินตับกินตับสั่งกระจายแล้วครับพี่ปีศูนย์กว่าปูโต้เสกอะโต้เป็นทำปูที่ปูเสกจำไม่ได้แล้วเนี่ยเมื่อวานเปิดเจอแล้ววัดอะไรนะนี่จานเขาตีไว้กี่พันลูก5,000-6,000หรือไงอะไรซื้อเท่าไหร่ก็บอกมาแล้วกันเดี๋ยวขายให้แอบขายเลยเขาไม่รู้หรอกก็ลงไปซื้อพระอยู่ข้างล่างผู้ทีมยังมีนะจ๊ะเสมามีเพียบ4โค้ด3โค้ด2โค้ดนะห่วงเชื่อมีอีก2เหรียญลงยายังมีนี่ครับอ้าวนี่เมื่อกี้ลืมบอกพี่เขานะครับอันนี้ 5,500 นะครับ 5,500 นะลงยา3,450,500 ครับนี่นะครับอันนี้ 600,000 ครับนวะลงยา 3,400,000 นี่จ้ะอันนี้ 600,000 จ้ะยอดสวัสดิ์องค์ 3,000 บาทครับพี่องค์ 3,000 บาทเลือกได้เลยนะพองๆทุกองค์เลือกได้เลยครับพองๆทุกองค์เนี่ย 3,000 บาทครับพี่ 3,000 บาทแล้วองค์ 3,000 บาทเลือกได้เลยจ้ะนี่สวยๆทุกองค์เลยนะเดิมๆสามพันเท่านั้นนะเมื่อวานก่อนผมเจอนะครับเหรียญเสมานะเสมายี่ห้อสัตวัตนะครับบอกนิยมก็คือเป็นแขนโตนะครับหลังยันจดนะครับข้างเลื่อยนะผมขอซื้อเขา10,000เขาไม่ขายพี่คิดดูดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยนะบอกเฮียแบ่งผมมาขายสัก10,000แล้วกันผมจะไปขายในไลน์สัก12,000ไม่ได้ขายไม่ได้ทำไมขายไม่ได้วะเฮียซื้อเกินหัวเย็ดเป๊ะโอ้ปวดหัวเลยนะปวดหัวเลยบอกซื้อเกินซื้อ10,000นี่กูซื้อดีแล้วเนี่ยเฮียงซื้อเกินผมอีกวะบอกไม่ได้ตอนนี้โอ้ข้างเลื่อยแพงนะครับสวยๆฟอร์มดีๆแพงนะเหรียญ10,000 กว่าบาท20,000ครับข้างเลื่อยเสียมาบล็อกทองคำนะเรียกว่ายันจดนะครับยันจดแขนโตนะครับปวดหัวเลย
ประคำ2เม็ด 5,000 ได้ไหมครับโหพี่มันก็จะต้องขายราคาเดียวกันหมดอีกทั้งนั้นน่ะผมขายพี่ทุกคนน่ะผมขายแบ่งไป 3,000 หมดไงลูกพี่มันจะน่าเกลียดอ่ะมันขาย 2,500 ใช่ป่ะชิไม่ใช่ไม่อยากขายให้นะแต่มันเกรงใจพี่คนที่เขาซื้อก่อนนะพี่นะคือนั่นแหละพี่เท่ากันแหละไม่แพงแล้วนะเอาไปละ 3,000 นะพี่จริงไม่ใช่ไม่อยากขายให้นะพี่สุเมธที่รักแต่เกรงใจพี่เขาซื้อไปก่อนนะครับก็ขายราคาเท่ากันนะพี่นะไม่แพงแล้วพี่ 3,000 ใครจะมาขายมีผมเนี่ยแกะมาขายอยู่คนเดียวนะเรา 3,000 นะครับพี่เนี่ยแพงหรอกพี่เอ้ยเขาไปเลี่ยมทองขายเป็นหมื่นเนี่ยผมมาสดๆนี่เลยเนี่ยนะให้แบ่งเอาไปใช้อ่ะไม่แพงนะครับเม็ดประคำเม็ดสีดำครับพี่โตอยากไว้บูชาครับเอาเม็ดสีดำได้ครับพี่นี่ไงจริงมันก็ดำๆเหมือนกันหมดเลยนะมันอยู่ในเส้นเดียวกันนะนะครับนี่เส้นเดียวกันนะเอาเนี่ยพี่นะเอาพี่ลีนะพี่เรียนเม็ดหนึ่งนะอ่ะ 3,000 บาทเอาเท่ากันนะพี่นะจริงผมเกรงใจพี่เขาซื้อไปก่อนไงเขาซื้อ 3,000 เท่ากันหมดเลยพี่เนาะแบ่งกันไปใช้พี่พี่ลีแคปเลยเอาไปเลี่ยมพักตรงติดเต็ดติดรถติดตัวได้เลยครับพี่ไม่ต้องทำบุญบุญอินดามณีมันไม่ต้องไปกลัวแล้วพี่ดูความเก่าเลยโอ้โหนะปูบุญครับพี่ปูนักการบางแก้วผมขายเส้นเต็มไปแล้วโหแล้วเส้นที่มันขาดมาแบ่งขายให้พี่อ่ะพี่ดีเม็ดหนึ่งโหจริงอ่ะถ้าขายเม็ดละเนี้ยมันแบ่งไปเรื่อยเดี๋ยวก็หมดนะพี่นะเนี่ยแต่ว่าเกรงใจพี่ๆเขาซื้อไปก่อนซื้อคนละ 3,000 หมดนะพี่ที่สุเมธเข้าใจน้องเด้อเออแต่ตอนนี้จะซื้อกินเม็ดก็ต้อง 3,000 นะลูกพี่ซื้อ10เม็ดก็ 3,000 นะก็เกรงใจนะครับเพราะแบ่งไปก็คือพี่น้องกันครับเอาราคาเท่ากันแล้วกันนี่ครับผมยาจินดามณีครับปูนวัตการบางแก้วดูง่ายจัดผมบอกเลยนะดูง่ายมากครับพี่ตรงนี้นะเส้นเต็มขายไปแล้วเหลือเส้นเดียวแบ่งได้เหลืออยู่ไม่กี่เม็ดเองไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยหลังไม้ก็มีไปเรื่อยนะครับนะอย่าโกรธกันนะไม่ว่ากันเด้เข้าใจพี่มันจะบางอย่างแบ่งได้แบ่งอ่ะแต่บางอย่างแล้วแบ่งไปเก่งใจพี่ๆเขาเก่งใจพี่เขาซื้อก่อนนะเดี๋ยวเขาจะว่าโอ้ดีซื้อก่อนซื้อเม็ดละ 3,000 ที่หลัง 2,500 โอ้ตายเลยผมนี่กลายเป็นตายเลยนะ มันไม่ทำให้ผมรวยขึ้นแล้วพี่แล้วมันก็ไม่ทำให้ผมจนลงแต่เอายืนยันคำพูดเราเป็นหลักดีกว่านะนะครับขออนุญาตแบ่งราคาเท่ากันเลยครับประคำนะน่าที่ปัทมามายืนยันคอนเฟิร์มใช่จ้ะนะจริงจริงจริงๆเอาความพูดเป็นหลักกันชัดเจนไอ้ปุตโตนี่ที่ไหนนะอาจารย์สังกัจจัยลืมแล้ววัดอะไรนะอ๋อวัดขุนจันเออวัดขุนจันตลาดทูตลาดทูนะแอปุโตเสกอย่างเท่เลยเท่าไหร่นะเอา 7,000 7,000 บาทนะครับ 7,000 บาทหายากมีน้อยนี่จัดไปพระครูบอกสวัสดีครับใครนะพระครูอัตถธรรมมาพิรัตน์เนี่ยราชการครับเพราะดังทีทางนี้ก็มีจ้าอันนี้ก็มีจ้าเราเล่นทุกราคานี่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเล่นยันสเก็ตดาวที่ดูผ่านมาทีไรผ่านไปแล้วก็หาลูกผีสเก็ตดาวเนี่ยนี่เขานัดมาแล้วนะพรุ่งนี้เขามาจากเชียงรายจะมีก็คือพระรอดลำพูนมา1องค์
มีเหรียญพ่อกันมา2องค์ผมบอกว่าแล้วก็พ่อเงินบางคาย1องค์บอกว่าพี่ครับพี่มาไกลอ่ะพี่ถ่ายรูปส่งมาก่อนได้ไหมจะต้องเสียค่าเดินทางไกลไม่เป็นไรครับผมตั้งใจผมจะมาให้ได้คุณเห็นนั่งรถไฟมาอีกแล้วกูว่าจระเข้ตัว 4,000 ครับพี่จระเข้ตัว 4,000 ครับนะพี่บอกว่าผมตั้งใจแล้วครับผมจะต้องมาให้ได้นี่บันเทิงละเชียงรายแล้วกูจมพ่อเต๋ครับพ่อเต๋ไหนวะพี่เดี๋ยวหาก่อน มีพ่อเต๋ด้วยเหรอวะอ๋อนี่เหรอพี่ต่อเจมาเนี่ยเจมาพ่อเต๋อ่ะนี่สวัสดีครับพี่ดามครับสวัสดีครับพี่ดามสวัสดีครับเนื้อจีนลงมา 3,000 บาทครับพี่25ศตวรรษนะเนื้อจีนลง 3,000 บาทครับนี่พ่อเต๋จ้ะพี่ต่อนี่รุ่น4มั้งเจมาคว่ำเฮ้ยรุ่น5หรือรุ่น4วะรุ่น4มันต้องเป็นหยุดปืนนะอันนี้รุ่นอันนี้รุ่น3ประมาณเนี้ยแถวเนี้ยแต่ไม่ใช่รุ่น4แล้วรุ่น4ต้องเป็นที่นั่งหยุดปืนนะอันนี้จะรุ่น5หรือรุ่น3ประมาณนี้เรื่องปวดคิดทำอะไรเลยปิดบอกเรารับอะไรแม่พี่ที่คนฟังผมนะพี่ฟังผมนะของดีใหญ่เขาเล่นกันเนี่ยผิดผมบอกเลยนะครับผมคอนเฟิร์มเพราะตอนเปิดดูใน YouTube อ่ะผมเคยลง YouTube ครั้งแล้วนะมีใบจัดสร้างนะครับขุนแผนพ่อตะกอนปี46ในลุ่มป่าเนี่ยตะกรุดทองแดงเนี่ยครับจำนวนการสร้างมากกว่าตะกรุดเงินที่เป็นเนื้อชมพูนะครับแต่ตะกรุดทองแดงเนี่ยนะมันเล่นโซนเนื้อเหลืองซึ่งตามประวัติเนี่ยเนื้อเหลืองจริงๆเนี่ยนะครับมีตะกรุดแค่ดอกเดียวถึงเป็นเนื้อเหลืองนะครับจำนวนการสร้างไม่เยอะถ้าใจผิดผมว่าน่าจะประมาณ72องค์นะครับที่เป็นเนื้อเหลืองตะกรุดเดียวเนี่ยอันนั้นแพงมากนะครับแล้วก็มี3องค์เป็นเนื้อชมพูตะกรุดเงินนะครับมีฝังปิดตามีฝังปกมีเกสาอันนั้นโคตรแพงและหายากมากนะครับรองลงมาต้องเป็นเนื้อเงินตะกรุดคู่เนื้อชมพูนะครับจำนวนการสร้างถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ 2,500 องค์ถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนื้อเทาเนี่ยหรือออกเหลืองเนี่ยตะกรุดทองแดงคู่เนี่ยเนี่ยสร้างประมาณ 5,000 องค์ทุกวันเนี้ยเขาเล่นตะกรุดทองแดงคู่เนี่ยเป็นเนื้อเหลืองก็เลยไปดันราคาแพงกว่าตะกรุดเงินซึ่งจริงแล้วมันผิดแต่ไม่เป็นไรถ้าเรารู้แล้วเราเจอเงินถูกซื้อแม่งเลย สร้างน้อยกว่าตะกรุดทองแดงเยอะนะครึ่งๆนะครับครึ่งๆผมเคยทำคลิปลงไปแล้วน่าอยู่ใน YouTube หรืออยู่ในเพจบารมีสยามนี่แหละตั้งแต่สอนดูเลยนะครับว่าดูยังไงการจัดสร้างเป็นยังไงข้อมูลการสร้างเอาไปลงให้หมดแล้วนะแต่เล่นพระเนี่ยบางทีมันต้องเล่นอิงจากข้อมูลเมื่อก่อนมันมีตะกรุดทองแดงคู่มาเยอะไงจำนวนพระมันเยอะก็เลยดันกันแพงส่งเลยนะครับแต่เอาว่าตะกรุดไหนก็แล้วแต่ถ้าเจอเนื้อเงินตะกรุดเงินถูกๆพี่ซื้อแม่งให้หมดเลยนะเออซื้อให้หมดเลยเนื้อเงินถูกๆบอกว่าถ้าเงินทองถ้าเนื้อเงินถูกทองแดงพี่ซื้อให้หมดเลยเพราะเนื้อเงินสร้างน้อยกว่าเยอะตะกรุดเงินครึ่งๆอะนะแต่ราคาเนี่ยทุกวันเนี้ยเอาง่ายสูสีเลยดีไม่ดีบางคนขายตะกรุดทองแดงคู่แพงกว่าตะกรุดเงินอีกนะแต่เอาเป็นว่าถ้าสวยถูกใจชอบซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปอนาคตมีกำไรแน่นอนรุ่นนี้ประสบการณ์ดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้มีเจริญพรล่างมาใหม่หลายองค์เลยเหรอครับเจริญพรบ้านมีองค์เดียวครับองค์เดียวส่วนนั้นเจริญพรบนครับพี่มีอยู่3องค์ครับแนะนำหลวงปู่ทิมหน่อยครับแนะนำอะไรดีครับลูกพี่ลูกพี่ชอบแบบไหนชอบเป็นเหรียญชอบเป็นผงพายชอบเป็นฉลุชอบเป็นเสมาลงยาหรือจะชอบเป็นปกไตรมาสชอบเป็นห่วงเชื่อมนะแนะนำไม่ถูกอ่ะลูกพี่ลูกพี่ยังถามว่าลูกพี่ชอบอะไรลูกพี่ชอบแบบไหนนะครับหลวงปู่ทิมนี่ได้พุทธคุณนะครับแท้ทันพุทธคุณถึงราคาถึงได้แพงนะครับราคาแพงเพราะพุทธคุณนะจ๊ะหลายๆคนมาหาอาจารย์เนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยอาจารย์ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะอุทิมแขวนแล้วขอได้แขวนแล้วดีเพราะผมแขวนตัวแขวนอะไรก็ขอได้ขอแล้วดีราคาถึงได้ขึ้นมีเจ้าของเราสั่งเราอธิษฐานแล้วก็ถูกวันที่หนึ่งถูกฝังเหมือนเติบเลยนะคือบางอย่างอะพระนะครับพี่ไม่ได้เล่นกันที่กระแสตลาดอย่างเดียวนะ
คือเล่นที่พุทธคุณด้วยอะอะไรที่ขอได้ไหว้รับเนี่ยมักจะเดินเพราะทุกคนนะซื้อไปอะก็ต้องไปลองพูดตรงๆเลยก็ต้องไปลองของหลวงปู่ครับช่วยหน่อยนะหลวงปู่อย่างงั้นหลวงปู่อย่างงี้บางคนก็ขอแล้วประสบความสำเร็จนะครับเขาก็เช่าหลวงปู่อุตรุดเลยทีเนี้ยนะก็เช่าหลวงปู่อุตรุดนะครับแล้วส่วนใหญ่คนที่ขอได้ก็คนมีกระตังค์ด้วยนี่เขาก็ซื้อกันอีตุงนังเลยครับซื้อกันเกลือดเลยครับทีนี้สวัสดีพี่รับชมใหม่เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่มีอะไรสอบถามอาจารย์ได้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์ยังง่วงนะถามหน่อยเร็วเดี๋ยวอาจารย์ยังง่วงนะนี่แหละครับพี่อาจารย์เท่าไหร่นะเหรียญนี้พอฤาษีทาเวศ 20,000 20,000 บาทครับชดาขีดขอบจุดนะครับปากน้ำมาแสงเงินไปแล้วครับพี่ชัยสมที่รักคุณแมนบุทีมนะผมยกตัวอย่างนะแมนบุทีมเนี่ยนะครับอันเนี้ยยกตัวอย่างจากบล็อกแรกเลยนะบล็อกแรกนี่คือบล็อกแรกนะครับเนื้อผงพายทาบอลบล็อกแรกพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้นะครับสวยๆแชมป์แชมป์เซติอยู่ที่8ล้านนะครับนี่แหละรุ่นเดียวกันเลยพิมพ์เดียวกันเลยแต่สวยๆแชมป์แชมป์อยู่ที่8ล้านนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเดียวกันบล็อกแรกนะครับพิมพ์ใหญ่สวยๆแชมป์แชมป์ตอนนี้เซติอยู่ที่15ล้านนะครับนี่แต่องค์นี้น่ารักแท้ดูง่ายสบายตานะครับราคาประหยัด 555,000 บาทนี่ราคาประหยัดนะแท้ดูง่ายบล็อกเดียวกันแต่ความสวยไม่สวยพูดกันยากนะอันนี้สวยสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีซ่อมและพระฟอร์มหนาด้วยนะครับพระฟอร์มหนาด้วยนะเราพูดถึงสีตินะอันนี้พูดถึงราคาวันนี้ที่เราขายก็ลองพิจารณากันดูครับพี่พิจารณากันดูคอมเมนต์ขึ้นชานะเสมาทองแดงปูทิม18ปัจจุบันเท่าไหร่ครับเอาเป็นว่าสตาร์ทที่ 100,000 ขึ้นไปบวกลบแล้วกันนะครับขึ้นอยู่กับความสวยนะถ้าย่นย่นช้ำๆมะขามเปียกก็ 7-80,000 นะครับแต่ถ้าสวยๆแดงๆนะครับโค้ดนิยมนิยมก็ของเก่า200,000เอ้ย100,000 200,000 300,000 400,000 500,000โค้ดพิเศษก็ 106,000 700,000 800,000 200,000 หน่อยนะครับไล่ไปเลยเหรียญวิชินีล่า2485ใช่ไหมพี่ตอนนี้ราคาย่อมยาวกว่าเมื่อก่อนนะก็สวยๆก็อยู่มาเรทๆ 30,000 กว่าบาทนะครับ 30,000 กว่าบาทถ้าไม่สวยก็ 10,000 กว่าบาทย่อนๆหน่อยก็ 10,000 กว่าบาทนะครับเรทประมาณตั้งแต่ 10,000 ถึง 30,000 บวกลบนิดหน่อยแล้วกันพอกิ่งเจ้าคุณนอตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์กิ่งอะไรไม่รู้อะไรพี่กิ่งมีหลายรุ่นครับเจ้าคุณนอนะพี่ต้องเจาะจงหน่อยนะเนี่ยถามมาเลยเดี๋ยวอาจารย์ตอบพี่ถามว่าอาจารย์ครับเห็นอาจารย์ลงรูปสมเด็จหลวงปู่ทิมอยู่ครับขายไปแล้วขายไปแล้วจ้ะนะบางอย่างมาไวไปไวครับเคลมเร็วหลังไมค์ปิดไปเยอะอืมก็เห็นไหมลงไปกระด้งหนึ่งเหลือมาไม่กี่องค์ลงไปกระด้งหนึ่งเหลือมาไม่กี่องค์นะครับคิวยาวตั้งแต่ท่าน้ำนุ่นยันนู่นนะที่สะพานพระราม8มีอะไรคุยกันได้พี่สอบถามกันได้พระไม่ซื้อไม่เป็นไรเราต้องเพ่นเพราะว่าเดี๋ยวต้องวัดแล้วเดี๋ยววัดสองครึ่งแล้วนะนี่กี่โมงละสองทุ่มสิบห้าโอเคสองครึ่งแล้วกันสองครึ่งเดี๋ยวเพ่นแล้วนะจ๊ะดูกันไปเลยเอาอย่างก็ถามได้ถามได้มีอันอย่างกับเจ้าเนื้อชิน 3,000 นะจ๊ะที่พระสวัสดิ์นี่มีเป็นชุดด้วยนะเนี่ยยังไม่ได้โชยลืมนี่มีชุดด้วยนะครับดินชินเสมานี่ครบชุดเลยนี่มีเป็นชุดด้วยครับดินชินเสมานี่ครบชุดอันนี้กล่องทำใหม่นะครับอันนี้กล่องทำใหม่นะแต่ทำที่พุทธมณฑลก็ทำนะครับแต่พระเนี่ยแทนทุกองค์นะครับผ่านการเสกเรียบร้อยนะครับนี่พระรุ่นเดิมรุ่นเก่าแค่ทำกล่องมาใส่ใหม่ครับให้ผู้สาธิตชนนะครับได้ไปบูชากันนี่ของอย่างเท่เลยนี่ครบชุดเลยอาเซมานี่เป็นบล็อกแขนเล็กนะอันนี้เนื้อดินนะครับนี่เนื้อชินหนุมานเท่าไหร่ครับ หนุมานหลวงพ่อฟูแล้วครับพี่20,000 บาทเนื้อเงิน
เพราะฟูวังสมัครเนื้อเงิน 20,000 บาทหนุมานอะไรไพรีสักอย่างพี่ไป Google ดูกันจำชื่อรุ่นไม่หมดเลยทุกวันนี้พระชุดเท่าไหร่ครับอาจารย์ที่บ้านละวัด 4,000 ฮะ 4,000 ทำไมถูกอย่างอ่ะไม่ได้แบ่งกันอ่ะชุดละ 4,000 เอออ้าวงงไว้กูซื้อไปชุดนี้เดียววะเนี่ย อ่ะอ้าวชุดละ 4,000 ใช่เหรอซื้อชุดมา 5,000 น่ะนี่ซื้อชุด 5,000 เลยเนี่ยทำไม่ได้ซื้อมาชุดละ 5,000 จำไม่ได้โอ้โหอ่ะนี่ดูดิซื้อชุดละ 5,000 ขาย 4,000 ปวดจะปวดซื้อชุดละ 5,000 ขายได้ครับอ่ะพี่อดมปิดเลยบอกเลยเรียบร้อยงงงอยู่พี่อดมปิดเลยแคปไม่ไหวอาจารย์ซื้อชุดละ 5,000 ไม่พี่เดี๋ยวขาย 4,000 เจ๊ดูดิบอกแล้วคุยกันบ่อยๆอาจารย์ง่วงแล้วลืมสลือจะหลับพี่อดมแคปกด1เลยโอ้ยังหาเลยชุดละ 5,000 ขาย 4,000เออพี่อดมนี่ไหวด้วยนะไหวด้วยปิดเลยไหวด้วยทดสอบสองคำครับจัดไปนี่เตรียมกายดูด้วยเนี่ยชัดเจนนะปกอุทิมเท่าไหร่ครับมี 50,000-60,000 ครับสวยพิเศษต่อโค้ด8รอบนะครับอันนี้ 50,000 บาทนี่ 50,000 บาทนะครับส่วนนี้ 60,000 บาทครับปกนี่ไตรมาสนะครับต่อโค้ดสันลา1,100,000บาทราคาวันนี้ราคาทองคำปกติเดี๋ยวทองคำขึ้นมากกว่านี้จะขึ้นราคาตาทองคำอ่ะ1,100,000บาทครับพูดถึงเจ้าสัวนะ1,100,000บาทครับพี่นรุณบอกว่า 5,000 ก็ได้ครับอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พูดไปแล้วหนุกหนานนะว่างงแกซื้อ 5,000 ขาย 4,000 เท่มันมีชุดหนึ่งมีเข็มแต่ไม่สวยใช่ป่ะอีกชุดหนึ่งมีเข็มจำไม่ได้เหรียญพ่อกล้วยอ้าวพ่อกล้วยกับไรทองฮะนี่เอาราคาวันนี้เลยนะเอาแบบได้เสียเลยนะ 280,000 นี่อ่ะได้เสียเลย 280,000 ครับพ่อกล้วยนี่จัดไป 280,000 พี่ท่านใดนะครับรับชมไลฟ์นะครับจะชมย้อนหลังก็ดีนะครับหรือชมอยู่ก็ดีนะสนใจถูกใจอะไรนะครับอยากสอบถามขอรูปเพิ่มเติมนะครับติดต่อทางแฟนเพจได้เลยนะครับส่วนพี่ท่านใดนะอยากส่งพระมาขายนะครับส่งได้เลยครับพี่@RUK2503 นะครับ @RUK2503 นะครับส่งมารูปมาขายแล้วนะครับขอเบอร์โทรไว้เลยนะถ้าถูกใจโป๊ะเป๊ะปะเราก็จะโทรหาทันทีนะครับRUK นะครับ2503นะครับพระสมเด็จด้านล่าง3องค์ที่ไหนบ้างครับอ้าวนี่ครับไล่ไปเลยครับบางหุ่นพรมดูง่ายหัก3ท่อนนี่1 2 3ตลับหนาตักนะครับเป็นพระแท้ดูง่ายสบายตานะครับบางหุ่นพรมนะครับ300,000หน่อยนะ380,000บาทส่วนตรงนี้ครับสมเด็จหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับนี่สมเด็จใบพูหลังรูปเหมือนครับพ่อทบชนแดนปี17นะครับนี่สวยแชมป์ไม่แตกไม่ลานกิ๊งมากอันนี้ 7,000 บาท7,000 บาทอันนี้นะครับสมเด็จหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรทัดอีกครับ
เนื้อเหลืองแร่เพียบ14,000 บาทนี่14,000 บาทพ่อแดงแทงกระเด้งจัดไปเพลงเพราะขู่จริงโอนเรียบร้อยครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากติดตามต่อได้นะครับเพจเหนือดวงนะไลฟ์ต่อจากเราไม่นานนะครับมีพระประมาณ7กระด้งนะวันนี้ได้ข่าวนะหลักๆก็เลยเป็นพวกเอียปุตรงปุตโตนะเพียบนะเพจน้องวัดนะครับ ชอบอะไรก็ดูกันไว้เด้อนะครับติดต่อหลังไมค์ได้นะครับนะเดี๋ยวให้การมาลาแล้วเนาะไม่มีอะไรนะครับโอเคนะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขอยากได้อะไรก็พิมพ์มาหลังใหม่นะจ๊ะรักจ๋าดูไปเถอะผู้ทิมชั่วโมงเนี่ยนะน้ำโด่งเลยไม่มีอะไรไล่ทันแล้วแรงเหลือเกินลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายนะครับโอเคนะครับเหรียญ5แชะหลวงพ่อรวยมาส่งท้ายไปทีที่5แชะพี่พบไตมากไอ้ไตโคกสูงมาก5แชะ 50,000 คุณมีราคาในใจมาปิดท้ายไปเลยมาเร็วพี่กระต่ายลูกสิงโตสวัสดีครับมีไหมไม่มีผมไปนะ5แชะสวยเล่นทองเชะเชะแชะเชะจะร้อนตลาดอีกแล้วโอ้ซื้อก็ต้องซื้อนะทำไงได้โอเคนะครับวันนี้เจอกันวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ